การถ่ายทำรายการหรือฉากดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง608อย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้นช่อง7 HD บริษัทเฮลิโคเนีย H Group จำกัดร่วมกับเสนอ Bitcoin Chef สุดยอดเชฟหักเหลี่ยมโหดสัปดาห์ที่แล้วกับการตามหาแชมป์ประจำสัปดาห์คนสุดท้ายเหล่าเชฟทั้ง5คนต่างพกพาฝีมือและความเจ้าเล่ห์จอดแรกวุ้นกะทิฝอยทองโอ้โห12 13 14การตั้งรับกับหายนะถ้าได้อีกถ้วยมันจะสากันใจมากโซนนี้คือสิ่งที่พวกเขาไม่อาจคาดเดาได้แต่อุปสรรคทุกอย่างพอแล้วมีไว้ให้แก้ไขอาจารย์โอ้ว่าเลยเมื่อทุกคนมีเป้าหมายความพยายามจึงไม่เคยทำให้พวกเขาท้อถอยแชมป์ประจำสัปดาห์คนสุดท้ายเชฟจอมครับเชฟจอมคือผู้ที่ต่อสู้กับอุปสรรคและหักเหลี่ยมทุกคนได้สำเร็จจนกลายเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์คนที่10ที่จะไปแข่งขันต่อในรอบรองชนะเลิศร่วมกับแชมป์ประจำสัปดาห์คนอื่นเพื่อชิงตำแหน่งสุดยอดเชฟหักเหลี่ยมโหดคนแรกของประเทศไทยเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ Bitcoin Chef สุดยอดเชฟหักเหลี่ยมโหดระยะเวลา10สัปดาห์ของการแข่งขันและเหล่าบรรดาเชฟระดับมืออาชีพทั้ง50คนที่มาหักเหลี่ยมเฉือนคมจนระบมเจ็บปวดรวดร้าวกันไปทั่วหน้าเลยค่ะแล้ววันนี้เราได้คัดสรรกันมาจนเหลือเพียงแค่10คนเท่านั้นเพื่อที่จะมาแข่งขันกันต่อในรอบรองชนะเลิศค่ะและนี่ก็คือ5สุดยอดเชฟที่จะมาแข่งขันกันในรอบรองชนะเลิศในวันนี้ค่ะเชฟแม็ปคือตัวแทนแห่งดวงจันทร์แม่เสือสาวจอมซุ่มยังไงละกันเนาะผู้ที่ใช้ความนิ่งเงียบสยบคู่ต่อสู้แม่ครับและคว้าเงินรางวัลกลับบ้านไปได้มากที่สุดถึง 90,000 บาทรู้สึกว่าเราเป็นคนสีเทาๆมากขึ้นคือทุกคนดูแบบสมแล้วที่เป็นแชมป์ประจำสัปดาห์เราจะมาใส่ซื่อในรายการนี้ไม่ได้เชฟปอCelebrity Chef กะขโมยของเพื่อนอย่างเดียวเลยผู้ที่ใช้ไหวพริบเอาชนะเชฟทุกตาเชฟอาหารไทยชั้นครูอันนี้นะคะโอเคเอาไปเลยและกูรูอาหารไทยเชฟมิชลินสตาร์อย่างเชฟบอยไปได้ต่อใจดีมาในฐานะแชมป์ประจำสัปดาห์ผมเคยบอกแล้วว่าผมมีดวงเรื่องการแข่งขันดังนั้นวันนี้ไม่น่าพลาดเมื่อคืนก็สวดมนต์มาเหมือนคราวที่แล้วเลยเชฟอานี่โอ้แม่เจ้าด้วยความสามารถระดับเชฟมืออาชีพและไหวพริบอันปราดเปรื่องเชฟอาครับทำให้เขาคว้าตำแหน่งแชมป์ประจำสัปดาห์คนแรกมาได้เดินเข้าไปในรายการวันนี้นะครับช้ามาก็ได้ทำการก้าวเท้าขวาออกจากบ้านนะครับเพื่อเป็นฤกษ์เป็นยามและสิริมงคลมันก็แน่นอนอยู่แล้วไงเราเข้ามาเป็นแชมป์คนแรกเพราะฉะนั้นแชมป์คนแรกมันก็ต้องเป็นของเราเชฟลักสาวน้อยยอดนักสู้ที่หักเหลี่ยมจนเอาชนะเชฟออโต้และปรมาจารย์อย่างเชฟจารึกไปได้อย่างเนียนๆรัดครับนอกจากจะตื่นเต้นแล้วเนี่ยกดดันด้วยเพราะว่ามันมีแชมป์มารวมตัวกันถึง5คนโอ้โหหนักหน่วงนะและเชฟจอมค่ะวุ้นฝอยทองกะปิผมเจ้าแรกเชฟสุดยอดเชฟนักแก้ปัญหาที่มีสกิลการเอาตัวรอดเป็นเลิศฮัลโหลสวัสดีครับข้าของข้าว่าขโมยกันได้เหรอได้เอ้ากล่าวสิเพื่อถึงจะเจอเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์เชฟจอมครับแต่ก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมาได้อย่างไม่สะเทือนพอถึงรอบนี้ทุกคนคือของจริงครับต่อให้จะเข้ามาด้วยดวงบวกฝีมืออะไรก็แล้วแต่ถ้าฝีมือในเรื่องเอาตัวรอดผมก็ไม่เป็นรองใครนะก่อนที่จะไปเปิดศึกกันเชฟมีเงินรางวัลจะมอบให้กับพวกคุณเหมือนเดิมเลยครับแต่ไม่เท่าเดิมเอ้าเฮ้ยเนื่องจากรอบนี้เป็นรอบรองชนะเลิศทั้งนี้นะครับทุกคนจะได้คอยหรือเหรียญจำนวน30เหรียญมูลค่า 300,000 บาท30เหรียญโอ้โหให้มา 300,000 จากประสบการณ์เนี่ยเขาไม่ได้ให้เงินคุณมาเยอะฟรีๆหรอกมันต้องยากกว่าเดิมมากแน่ๆใ
นี่แค่รอบรองชนะเลิศ นะครับลองคิดดูว่าไฟนอลเนี่ยจะได้เท่าไหร่อย่าเพิ่งคิดไปถึงไฟนอลเลยค่ะ และเช่นเคยค่ะเหรียญและคอยเหล่านี้นี่แหละค่ะที่จะเป็นอาวุธสำหรับพวกคุณทุกคนการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนี้เรายังแข่งขันกันทั้งหมด3รอบซึ่งในแต่ละรอบมี1คนที่จะต้องกลับบ้านแต่ที่แตกต่างไปก็คือการแข่งขันรอบสุดท้ายคนที่ทำผลงานได้ดีที่สุด2คนจะได้เข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศผู้เข้ารอบจะมีเพิ่มขึ้นเป็น2คนโอ้โหมีความหวังเลยโดยเหรียญที่คุณสะสมทั้งหมดในรอบนี้จะถูกนำไปรวมกับเหรียญในรอบชิงชนะเลิศโอ้โหเพื่อเป็นอาวุธให้พวกคุณได้ไปสู้เพื่อกลายเป็นสุดยอดเชฟหักเหลี่ยมโหดคนแรกของประเทศไทยค่ะเราสามารถเก็บสะสมเหรียญในรอบนี้เพื่อไปใช้ในรอบไฟนอลได้ยิ่งอย่างนี้ยิ่งต้องวางแผนดีๆเลยนะโจทย์แรกที่พวกคุณจะต้องแข่งขันมันก็คือเมนูห่อหมกทะเลโอเคเบสิกไม่ยากไม่ยากครับมันก็ดูไม่ได้ยากเมนูนี้ประกอบไปด้วยกุ้งปลากระพงปลาหมึกเสิร์ฟมาในลูกมะพร้าวเมนูง่ายๆไม่น่าจะเชื่อว่าเป็นเมนูรอบรองชนะเลิศง่ายแค่นี้เอาไป30นาที30นาทีสำหรับการทำห่อหมกน่าจะพอแต่มันต้องมีโจทย์อย่างอื่นอีกอะที่แบบทำให้เวลาเราน้อยลงไปอะอุปสรรคในการทำอะมันคงไม่ปกติแล้วแหละและสำหรับเวลาในการเข้าไปช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ต2เหมือนเดิมเหรออุ๊ยแฟนรายการถูกต้องค่ะ2นาทีค่ะคุณปานพครับทุกคนพร้อมใช่ไหมคะพร้อมครับอย่าให้แพ้อีกสายหนึ่งนะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้ว Let's go2นาทีในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่หล่นเท่าครั้งแรกเพราะว่าเราตั้งสติมากครับสติมาปัญญาเกิดน้ำปลาทำเองเหรอเนี่ย1เครื่องแกงต้องครบ2ลูกมะพร้าวต้องมีซีฟู้ดต้องครบเพราะไม่รู้ว่าครบมาแล้วเนี่ยอะไรมันจะหายไปไงวิธีการช้อปปิ้งคือสอดส่องว่าใครเขาหยิบอะไรบ้างถ้าเรายังไม่มีเกี่ยวเราก็หยิบตามเข้าไปกระปี่อยู่ทางนี้พี่จอมทางนี้2 1หมดเวลาโอ้ยลืมผักเลยยากตรงหาของเลยไม่มีผักเลยไม่มีผักเหมือนกันครบเลยครับไม่ขาดแม้แต่ไอเทมเดียวของเมนูเนี้ยพร้อมมากอยากรู้จังเลยว่าในรอบเซมิไฟแนลมันจะยากขึ้นไปอีกแค่ไหนกันเชียวการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเล่านิทานทำไมเนี่ยในดินแดนจีนแผ่นดินใหญ่มีขุนนางผู้หนึ่งที่พดุงความยุติธรรมคอยปราบเหล่าคนชั่วปกติชอบดูหนังจีนมากพล็อตเรื่องนี้คุ้นๆนะคะเชฟเขาก็คือคุณนางวัตถุดิบอะไรจากจีนนะจอมยุทธกำลังภายในอะไรอย่างนี้ป่ะฮะปะบุญจินนะครับเกี่ยวอะไรกับห่อหมกวะโอ้โหเกินกันซะชุดเหมือนท่านเปาแต่ดูสภาพไม่น่าใช่ท่านเปาอ่ะเขาคือเปาบุญจินสวัสดีครับท่านเปาปลาบุญจินเวอร์ชันนี้น่าจะไม่มีข้าวกินท่านเตรียมอะไรมาให้เรามันก็คืออะไรอ่ะท่านเครื่องประหารหัวสุนัขเครื่องประหารอันใหญ่โตโอ้โหมีหัวมีโอ้โหมีมีดเครื่องประหารหัวสุนัขของเครื่องประหารของท่านปาบุญจินด้วยใบมีดคมกริบตัดอะไรก็ขาดใช้ง่ายน้ำหนักเบาหรอใครอยากได้ก็เอาแต่ถ้าเป็นเชฟเชฟไม่เอาคือถ้าเชฟไม่เอาผมก็ไม่อยากเอาเหมือนกันน้ำหนักเบาตรงไหนใช้งานง่ายตรงไหนสำหรับใครนะคะที่ประมูลเครื่องประหารหัวสุนัขอันนี้ไปได้คุณจะได้สิทธิ์ในการมอบสิ่งนี้ให้กับเพื่อนคนใดคนหนึ่งของคุณแล้วเพื่อนคนนั้นจะถูกยึดเซตมีดทั้งหมดกลับคืนมาค่ะ คือเราต้องใช้อีกเครื่องนี้ในการแล่ป่ามันจะแล่ท่าไหนอะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะเชฟจอมค่ะ6ครับ6เหรียญค่ะเชฟ6เลยเหรอคะ
ป็นคนใช้เงินฟุ่มเฟือยจิตวิทยานิดนึงครับถ้าคุณอยากได้คุณต้องยอมเสียเงิน7ค่ะ7เหรียญค่ะตามที่คิดไว้ไม่เอาไม่อยากได้อันนี้พี่รัฐประมูลมาที่7เหรียญครั้งที่1รัฐ7เหรียญครั้งที่2พี่แล้วได้มีดจิ๋วมาแล้วไงไม่อยากยุ่งอะไรกับมีดอีกแล้วอ่ะรัฐ7เหรียญครั้งที่3ค่ะยินดีด้วยนะคะรัฐคุณได้สิทธิ์ในการมอบเครื่องประหารหัวสุนัขนี้ให้ใครคนใดคนหนึ่งมีคนเดียวที่อยากจะให้พอเขาดูอยากได้บอกข้ามาเลยว่าจะให้ใครเดี๋ยวข้าลากไปให้ผมคิดว่ารัฐก็คงจะให้ผู้ชายสักคนนะครับโอ้ไหวไหมท่านเปาระวังเหยียบหนวดตัวเองนะท่านเปาอะอย่ามาหยุดตรงนี้ดิท่านเปาเอาไปเริ่มตั้งแต่หัวแถวอะผมรู้ว่ามันต้องมาจบที่สุดซอยแน่ๆก็เริ่มคิดแล้วครับในหัวว่ามีอะไรต้องหั่นเชฟมีนิทานจะไปเล่าให้ฟังขยันเล่าอีกวันนี้ก็ฟังนิทานทั้งวันเรื่องแรกจบไปแล้วเรื่องสองก็โผล่มานะครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนแถบยุโรปข้ามไปฝั่งยุโรปจากจีนแผ่นดินใหญ่บินข้ามไปฝั่งยุโรปมีสาวงามปากแดงผิวขาวหน้าตาจิ้มลิ้มเป็นมิตรกับทุกคนทุกสัตว์ทุกสิ่งของแล้ววันนี้เธอนำของสิ่งหนึ่งมาให้เราเฟิร์นครับค่ะค่ะไปเชิญเขามาหน่อยได้ค่ะเชฟเอียนเดี๋ยวมานะคะหน้าตาไม่เป็นมิตรอ่ะนิทานเจ้าหญิงแน่ๆที่คุยกับสัตว์สิ่งของได้สาวงามปากแดงโอ้โหภาพมาเลยนะเฟิร์นเชิญเขาออกมาเลยครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมีเจ้าชายหรือยังครับเจ้าชายผัวก็ยังไม่มีเลยจ้าสวัสดีจ้าสโนว์ไวท์ทักทายเพื่อนๆคนแคะสวัสดีจ้าเย้อะไรอ่ะฮะพี่นอนเตียงออกมาปั๊บโอ้โหพร้อมหลับคือรู้สึกเหมือนเขาเตียงจะมั่งมาที่มันที่ไหนเนี่ยสโนว์ไวท์พร้อมแอปเปิ้ลอาบยาพิษคือสโนว์ไวท์อ่ะจะต้องกัดแอปเปิ้ลอยู่แล้วแล้วก็หลับไปแอปเปิ้ลนี้อาบยาพิษมาแล้วกัดปุ๊บหลับปั๊บว้าวแอปเปิ้ลน่ากินจังเลยฮะพอสโนไวท์สลบไปแล้วเนี่ยตามตำนานสโนไวท์จะฟื้นได้ต้องรออย่างต่ำ10นาทีแสดงว่าต้องไปนอนแหละเวลา10นาทีแรกเราต้องหลับอย่างเดียวเหรอแล้วต้องมีเจ้าชายมาจุดพิษถึงจะตื่นได้แบบนี้ครับเจ้าชายหน้าของคุณเหมือนปลาคุณจินเมื่อกี้เลยเดี๋ยวนี่การอะไรครับนี่นี่เราอยู่ที่ไหนกันคะคุณปลาคุณจินสโนไวท์นี่เจ้าชายก็มาแล้วคะโอ้โหน่ากลัวมากอย่าลืมตาขึ้นมาเชียวจะดูปากโอ้ my god เจ้าชายตอนต่อดีกว่าคือต้องนอนรอบนเตียงโอ้ยตายแล้วถ้าผมได้นะไม่โอเคละใครพร้อมที่จะแกล้งเพื่อนโดยการให้เขานอนหลับโดยที่จะไม่ได้ทำอาหารถึง10นาทีต้องประมูลไปให้ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มบิดค่ะปอค่ะ3เหรียญ3เหรียญค่ะเชฟจอมค่ะ5เหรียญ5เหรียญค่ะโอปอค่ะ6เหรียญ7ครับ7เหรียญ7เหรียญผมจะแย่มากถ้ามีทั้งมีดและเวลาที่20นาทีอ่ะคิดว่ายังไงก็ไม่เสร็จครับแต่ก็อยากเห็นเชฟอาใส่ชุดแบบนี้นะคะต้องใส่อันนี้ด้วยเหรอใช่ค่ะครับอยากประมูลขึ้นมาเลยมั้ยครับผมใส่ไซส์ไม่ได้อยู่แล้วแค่แขนข้างเดียวก็แตกแล้วตอนนี้เชฟจอมประมูลที่7เหรียญครั้งที่1เชฟจอม7เหรียญครั้งที่2สรุปสุดท้ายเงียบเงียบหมดเลยมีใครมากกว่า7เหรียญบ้างมั้ยครับและเชฟจอม7เหรียญครั้งที่3ค่ะยินดีด้วยนะคะเชฟจอมเชฟจอมอยากเอาสิทธิ์นี้ให้ใครดีคะเดินเข้ามาบอกเจ้าชายเลยค่ะเดี๋ยวเจ้าชายจะเข็นเตียงไปให้ได้ก็โอเคถือว่าเราไม่ถูกหักเวลาผมรู้สึกว่าเวลามันมีส่วนสำคัญนะฮอมอกอะต้องรับกรรมแล้วใช่ไหมรัดโดนแน่นอนเพราะว่าอยู่ดีๆไปเล่นเขาตั้งแต่เกมแรกเฮ้ยมาดู ท
ทำไมอ่ะเชฟจอมผมทำอะไรให้อ่ะอยู่ดีไม่รู้อะไรมันก็แวบขึ้นมาเฮ้ยปอเก่งอาหารไทยดีกว่าปอแล้วกันอยู่ดีๆวันนี้อาจจะดวงไม่ดีแล้วเปิดมาก็โดนแกล้งโดยที่ยังไม่ทำอะไรเขาเลยมันไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้ละกระโปรงก็ลำบากเสีย10นาทีจุ่มพิษกับเจ้าชายโอ้ยการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเอาอีกแล้วยังไม่จบเชฟเย็นควรหยุดเล่านิทานเพราะไม่สนุกสักเรื่องในดินแดนอาทิตย์อุทัยมีน้อนที่น่ารักนอนมาจากโลกอนาคตเขามีสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคมากมายครับซึ่งวันนี้เขามีของพิเศษมอบให้กับพวกคุณตัวเองแล้วแหละนี่ไทยอีกหนึ่งเรื่องนะครับมาจากญี่ปุ่นเหนื่อยแล้วเนี่ยยังไม่ทันเริ่มเลยคาดหวังว่าจะได้เจอโดเรมอนนะไอ้น่ารักโดบิตะแหมมาเป็นโดบิตะมีใบพัดอยู่บนหัวด้วยครับสวัสดีค่ะผู้ใหญ่บ้านขออีกทีขออีกทีขออีกรอบอังโดเตวดาอิซูกิโดเรมอนเคยให้ลูกดูรายการนี้ไหมคะไม่เคยครับเชฟอุตส่าห์สร้างภาพลักษณ์เชฟกระชากเหล็กมาเชฟจะดูไม่เก่งขามแล้วนะครับหลังจากนี้มันก็คือคอปเตอร์ไม้ไผ่ของโดเรมอนจะยังไงร้องไงอ่ะถ้าใส่คอปเตอร์ไม้ไผ่อยู่บนหัวมันก็ไม่น่าจะยุ่งยากหรือลำบากในการจะทำโจทย์จริงๆมันคืออะไรกันแน่คอปเตอร์ไม้ไผ่จะทำให้คุณบินขึ้นลงฮะทุกๆ5นาทีในขณะที่คุณทำอาหารแบบนี้ครับอะไรบินขึ้นลงอะไรคือขึ้นๆลงๆก็งงยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วก็มองขึ้นไปดูสนุกมากเลยทุกท่านาทีนะครับมินโอ้เล่นใหญ่กว่าเดิมอีกขาจะต้องลอยสูงจากสเตชันบินขึ้นบินลงบินขึ้นบินลงขึ้นไปเรื่อยๆเฮ้ยพอก่อนพอได้แล้วลงได้แล้วสุดยอดว่าถ้าเราทำอาหารอยู่5นาทีแล้วเราถูกยกขึ้นไปเฮ้ยไม่โอเคไม่โอเคแน่ๆแต่ถ้ามันมาโดนเราอีกเนี่ย2อย่างเลยนะทั้งหลับทั้งบินเนี่ยสับสับอยู่ถูกดึงมันก็ไม่ง่ายนะถ้าได้ไปถ้าพร้อมแล้วเริ่มบิดค่ะ2ค่ะ2เหรียญค่ะ3ครับ3เหรียญค่ะเชฟจอมค่ะ4ครับ4เหรียญค่ะเชฟอาค่ะ5ครับ5เหรียญเชฟอาไม่อยากขึ้นลอยคอปเตอร์ไผ่อ่ะยังไม่ถึงเวลาครับเชฟจอมค่ะ6ครับ6เหรียญค่ะ7เหรียญ7เหรียญค่ะสโนไวท์ต้องสู้สโนไวท์จะบินอีกไม่ได้8ครับ8เหรียญค่ะเชฟจอมอ่ะเป็นงี้เลยฉันรวยเชฟจอม8เหรียญครั้งที่1เชฟจอม8เหรียญครั้งที่2และเชฟจอม8เหรียญครั้งที่3ค่ะนี่ด้วยค่ะเชฟจอมคุณได้สิทธิ์ในการประมูลคอปเตอร์ไม้ไผ่นี้ไปปัญหาเหมือนกันนี่ว่าจะให้ใครโอ้ช่างใส่แว่นด้วยก็ยืนคิดอยู่สักพักนึงอ่ะครับหัวผมใส่ไม่ได้แล้วแหละถ้าให้อีกก็ไม่รู้จะยังไงแล้วก้ามผมหนักมันอันตรายน่าเก๋ที่บินด้วยครับพี่ว่าเขาก็เก่งแต่เขาคุณจะมีอุปสรรคหน่อยไหมเอาได้เมื่อไหร่ที่คุณไม่รักเราเราก็จะไม่รักคุณครับเหมาะมากเลยค่ะเชฟอาเย่รอดการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีอีกเหรอในสยามประเทศมีถ้ำแก้ววิเศษเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ในตำนานความดุร้ายมันแพร่กระจายทั่วคุ้งน้ำและตอนนี้เขาเดินทางมาถึงเวทีบิตคอยน์แห่งนี้แล้วตัวอะไรไม่รู้จะมาไม้ไหนอีกอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะแยกไม่ออกเลยนะครับว่ามันตัวอะไรกบเขียดตัวเงินตัวทองแล้วนี่ก็คือชาละวันครับชาละวันเหรอสภาพเนี่ยเหรอ
มาตรงจากพิจิตรเลยแต่สภาพเหมือนมาจากสวนลุมนะฮะคนที่ได้เป็นชาละวันคุณต้องดำน้ำฮะลงไปเอาวัตถุดิบที่อยู่ในเซฟใต้น้ำโดยมีกุญแจ100ดอกที่ต้องไขเอาอีเอารับเคยโดนแล้วมีประสบการณ์ทำไมมันคุ้นจังเลยอะคะคุณขอเชิญเมืองบาดาลครับมีเมืองบาดาลมาเป็นบ่อเลยจริงๆแล้วก็คือต้องไปงมไปไขตู้เซฟอีกรอบนี้ยากกว่าเดิมอีกนะโอ้ยประสบการณ์เยอะคล่องสำหรับใครที่ประมูลสิ่งนี้ไปได้นะคะคุณจะได้สิทธิ์ในการแกล้งเพื่อนโดยการให้คนคนนั้นเนี่ยดำลงไปเพื่อที่จะไขตู้เซฟและเอาวัตถุดิบออกมาถ้าผมจะต้องลงจากฟ้ามาสู่โลกบาดาลเนี่ยไม่ต้องแข่งหายนะแน่นอนแล้วในนั้นมันมีกุ้งปลาหมึกเหรอมีอยู่ในตู้ค่ะเชฟอาถ้าพร้อมแล้วเริ่มบิดค่ะเชฟจอมค่ะ11ครับเป็นอะไรอ่ะเชฟจอมโอ้โหเงินเหลือเยอะมากเลยเนาะให้เพื่อนเสียเงินเยอะๆก็เอาเงินที่ตัวเองมีเป็นเดิมพันนะครับเชฟจอมไม่มีอะไรหยุดยั้งเขาได้เชฟอาค่ะ12ครับ12เหรียญเชฟอาน่าจะแบบไม่อยากได้ยอมให้คนอื่นมาให้เราไม่ได้เพราะว่าถ้าปีกผมเปียกผมซวยเชฟอา12เหรียญครั้งที่1เชฟอา12เหรียญครั้งที่2และเชฟอา12เหรียญครั้งที่3ค่ะยินดีด้วยนะคะเชฟอา12,000ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับการไม่ต้องลงใต้บาดาลครับอยากเห็นใครลงไปดำผุดดำว่ายอยู่ในบ่อนี้ก็เป็นหนึ่งเดียวที่มีประสบการณ์กับเรื่องพวกนี้ขอได้ไหมไม่เอาแล้วผู้มีประสบการณ์เนี่ยน่าจะได้เปรียบที่สุดครับขอบคุณค่ะมันมีคนมีประสบการณ์อยู่ข้างเราไม่มีตัวเลือกอื่นเลยผมให้รัดเลยเคยมีประสบการณ์การไขกุญแจมาแล้วรอบนี้แค่เพิ่มการเปียกน้ำแล้วแว่นน้ำเป็นชู้ได้เชฟอาค่ะระวังตัวไว้ด้วยโดนแน่เอาคืนแน่เรามาดูกันเลยครับใครเหลือกันเท่าไหร่แมม30เหรียญ 300,000 บาทป้อ30เหรียญ 300,000 บาทรัฐไปอยู่23เหรียญเชฟอามีอยู่18เหรียญคนสุดท้ายครับจอม15เหรียญ 150,000 บาทครับเราโดนแกล้งแต่สิ่งที่เรามีก็คือเงินเต็มกระเป๋าครับผมอยู่เฉยๆก็ดีเหมือนกันนะ30นาทีขอให้พวกคุณตั้งใจทำเมนูนี้ออกมาให้ดีที่สุดพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว Let's go ไปทางเลยครับรีบไปนอนเบาพอได้เบาการได้น้องจระเข้มาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ชุดนะมือด้วยเพราะมือก็กลายเป็นจระเข้คือทำกับข้าวลำบากสุดก็ไม่เร็วเนาะใช้ได้อยู่เพราะว่าอย่างน้อยพวกของใหญ่ๆปลาพวกตะไคร้ก็แค่สับอะทำได้แต่จะทำทันหรือเปล่าอีกอย่างนึงปอคะครับกัดแอปเปิ้ลเดี๋ยวนี้ไม่จัดของอะไรก่อนเลยเหรอไม่ได้ค่ะโอ้โหดซะด้วยฉันเป็นแม่มดใจร้ายเซ็งมากเลยทำอะไรก็ไม่ได้คือต้องไปนอนแล้วก็อืมอร่อยดีนะครับเนี่ยทันใดนั่นเองเริ่มง่วงไม่ได้ผ่อนนิ่งจริงเลยอ่ะอุ๊ย10นาทีค่ะรอเจ้าชายประจุมพิษเนี่ยน่ากลัวกว่าทำอาหารไม่ทันอีกปอหลับผมหลับผมฝันร้ายครับเชฟทำไมมันตึงๆแล้วอ่ะเชฟอาคะฮะถึงเวลาที่เชฟอาต้องบินแล้วค่ะอย่าเพิ่งดิมันตึงๆบินเลยค่ะบินไปเลยค่ะเชฟอาโชคดีนะภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวกิฟเฟอรินฮายาซูเปอร์คอนเซนเทรตซีรัมเติมขวดนี้เพื่อผิวดูกระชับแอคเซียเข้าใจคุณเข้าใจครัวผลิตภัณฑ์แมกกาแลน All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโมเมนต์ดีๆมีได้ไม่รู้จบคอบอลข้อเดียวกันเครื่องดื่มตราช้างเอาทางหน่อยครับรีบไปนอนศึกการประลองไหวพริบและฝีมือที่แสนหาฤโหดของเหล่าเชฟมืออาชีพก้าวเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วอุปสรรคจึงไม่มีคำว่าธรรมดามันตึงๆแล้วโดยเฉพาะเชฟอาบินเลยค่ะเขาต้องรับบทเป็นโนบิตะที่ใส่คอปเตอร์ไม้ไผ่บินขึ้นลงทุก5นาทีตลอดการทำอาหารโชคดีนะโอ้ยอย่างน้อยมันก็งานมันเดินเดินช้าดีกว่าไม่เดิน
ลงพอแล้วข้างบนบรรยากาศดีไหมคะเชฟอาดีดีขอบคุณกล้ามเนื้อเชฟขึ้นไปเชฟยังงานคืบหน้าผมไม่คืบหน้าอะไรเลยให้เอาลงโอนให้พันหนึ่งเดี๋ยวนี้เลยเราต้องทำอะไรเนี่ยเราเฝ้ารอที่เจ้าชายจะมาถึงแล้วเราจะได้ไปทำอาหารสักทีครับคุณดูทั้งประเทศคุณจะมาขึ้นข้อมหมกอย่างนี้ได้ยังไงเจ้าชายหยุดไปไปโอ้ยเอ้าลืมหมดเลยแผนที่คิดมาเอ้าทำอะไรไม่ถูกเลยนี่หมดไปแล้วเซฟนาทีฮะเตรียมพอโอ้ยแกะกุ้งแบบเพลินๆกุ้งลอยฟ้าครับมึงทำอาหารมันเหนื่อยขนาดนี้วะเวลาที่รถไป10นาทีเนี่ยก็ค่อนข้างเสี่ยงแต่ว่าสู้เอาเตียงออกได้ไหมอ่ะมีอะไรมาให้ดิฉันเอฟคะนี่แหละที่รอคอยท่านผู้เข้าแข่งขันทุกท่านโปรดทราบคุณกำลังประสบปัญหากับการทำงานแล้วไม่ได้ดั่งใจอยู่ใช่หรือไม่คะใช่ครับเรามีของวิเศษจะบันดาลทุกสิ่งให้เป็นจริงอย่างที่คุณปรารถนาเลยค่ะกล่องสุ่มมหาสมบัติอันนี้จะดลบันดาลให้คุณได้เพียงคุณจ่ายมา8เหรียญโอ้เยอะไปแพงไปแพงไปใจเราเป็นคนชอบกล่องสุ่มแต่พอเป็น8เหรียญมันแพงอ่ะไม่มีใครเอาแล้วใช่ไหมครับเอาก็ได้ค่ะนี่ฉันซื้อค่ะลองเสี่ยงค่ะนำกล่องสุ่มมหาสมบัติไปให้รัฐเลยครับขอให้เป็นซีฟู้ดนะในกล่องมันอาจจะมีอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสมปรารถนาเปิดเลยครับเฮ้ยแค่นั้นแหละจริงปะเนี่ยแค่นี้เหรอมาให้เอามาทำอะไรอ่ะไอ้ยูมันแพงมากเลยนะมันคือตะหลิววิเศษที่คุณสามารถเสกอุปสรรคที่คุณได้ให้ใครก็ได้เย้สวัสดีสองปอดมันเริ่มแล้วก่อนฉันเริ่มสิ่งนี้คุณจะโยนอุปสรรคที่จะดำน้ำให้ใครเราก็อยากจะมอบความหวังดีนี้กลับคืนไปให้เชฟค่ะเชฟไปดำน้ำป่ะเอาแล้วนี่ยังไม่ได้ดำเหรอไปดำน้ำป่ะเฮ้ยดำน้ำมันน่าสนุกมากเลยอ้าวแล้วกูโอ้โหจะเสียเงิน120,000เพื่อให้เปียกทำไมเนี่ยเอาเนี่ยมาให้หนูใช่ป่ะคะไปงมปลาเลยค่ะเชฟได้ขึ้นทั้งที่สูงทั้งลงน้ำเลยนะครับไอ้ตะหลิวบ้าเนี่ยเสกความเป็นชลวันในตัวมันให้เราก็คือต้องเลอะใช่ไหมคือต้องลงไปดำน้ำแทนน้องไงเพราะไอ้ตะหลิวพิเศษอ่ะโชคดีนะคะเชฟดำเลยครับร้อยดอกเท่านั้นไม่ได้ขายมั่วนะผมขายอยากซ้ายไปขวาครับดูดิได้กี่ดอกเหลือเวลาในการทำอาหาร10นาทีค่ะทุกคน Set timer 10 minutes ตกลงได้ยังครับยังเชฟอางั้นผมให้ตัวช่วยคุณที่ช่วยหายใจจะได้ไม่ต้องเงยขึ้นมาบนอากาศตั้งแล้วดอกไหนเนี่ย ที่เราขายกันมา10กว่าดอกอะแล้วตอนนี้มันไหลกลับมาอยู่ที่เดิมท้อนะได้หรือยังชลวันจะมาตายในบ่อรายการคุ้มเปล่าวะจะถอดใจแล้วนะได้แล้วขอให้สุดยอดอ่ะแต่มันออกก็คือจบเลยผมรอดแล้วพ่อของผมเสร็จแล้วนี่คือภารกิจเพิ่มเหรียญหรือวินนิ่งคอยค่ะเพียงแค่คุณจะต้องเตรียมของขลังเพื่อป้องกันแดคิวล่าด้วยการปลอกกระเทียมสับถ้วยเล็ก2ถ้วยภายในเวลา3นาทีค่ะถ้าทำได้รับไปเลย3เหรียญ 30,000 บาทค่ะก็สับกระเทียมบ่อยไม่น่ายากนะน่าจะพอทำได้แต่งชุดแดคิวล่าด้วยครับต้องใส่ผ้าคลุมแล้วก็ปลอกกระเทียมโอ้ย
โอ้ยล้มเลิกได้ไหมอ่ะเสียเวลาอันนี้ผมให้สับกระเทียมนะครับไม่ได้ทำค็อกเทลไม่ช่วยอะไรเลยเกือบทำตามแล้วนี่เขย่าไม่ได้ช่วยอะไรเหลือเวลาอีก30วินาทีครับโอ้เต็มแล้วนี่เปลือกครึ่งนึงเนื้อครึ่งนึงผ่านได้ผ่านเลยของคุณแล้ว5 4 3 2 1หมดเวลากลับไปทำอาหารต่อเลยครับสับแต่ไม่ละเอียดมันได้แค่นี้อ่ะบางคนก็ได้น้อยบางคนก็มีเปลือกดังนั้นอดหมดครับเสียเวลามากค่ะเชฟมาทำให้หนูดูหน่อยสิ3นาทีเนี่ยเสียเวลาแท้โอ้เหลือเวลาอีก1นาทีค่ะจานนี้เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าไม่ดีที่สุดครับแต่ว่าไม่มีทางกลับบ้านแน่นอน30วิสุดท้ายต้องพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับกลัวไม่สุกอ่ะอึ้งเหมือนกันนะที่เราทำออกมาเสร็จได้เนี่ยห่อหมกในเวลา17นาทีคราวนี้กลับบ้านไปทำห่อหมกแป๊บเดียวกินที่บ้านได้เลยนี่5 4 3 2 1หมดเวลาเชิญทุกคนเอาห่อหมกทะเลที่เสิร์ฟในลูกมะพร้าวมาวางไว้ที่ด้านหน้าได้เลยค่ะข้างบนยอดของมะพร้าวอ่ะทุกคนก็จะสวยงามแบบดูแบบผู้ดีคือมะพร้าวเราดูแบบรวยถ้วยมากขอเชิญหม่อมหลวงพาสันสวัสดิวัฒน์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเมนูนี้คือคอหมกทะเลที่ประกอบไปด้วยกุ้งปลากระพงและปลาหมึกเสิร์ฟในลูกมะพร้าวไปด้วยกันไหมครับไม่เป็นไรครับพี่ enjoy ครับเราปอกมะพร้าวด้วยการใช้เครื่องผ่านหัวสุนัขได้นี่ก็โอเคแล้วเรื่องอร่อยผมไม่คิดไม่กังวลเลยเชฟยอมครับอธิบายได้เลยครับอันนี้เป็นห่อหมกทะเลสไตล์ไทยบ้านๆใช้เนื้อปลาบดกับเนื้อกุ้งบดกวนกับพริกแกงแดงไทยเพื่อให้ได้เนื้อเนียนนุ่มด้านหน้าด้วยกะทิเชิญชิมครับสีสวยครับห่อหมกลูกนี้นะครับครึ่งแกงใช้ได้ครับเนื้อห่อหมกเนี่ยหอมมะพร้าวอ่อนนะแต่มันเละไปมันไม่ฟอร์มตัวเลยเป็นน้ำเลยครับดองนั้นถือว่าใช้ได้ครับครับพอใจแต่ไปไม่สุดน่าจะใส่ซึ้งเนี่ยช้าไปนิดถ้าเราใส่ก่อนหน้านี้สัก 2-3 นาทีผมคิดว่าโอเครัดอธิบายได้เลยครับห่อหมกอันนี้นะคะรัดตามเครื่องแกงผสมเข้ากับเนื้อปลาบดใส่ไข่ลงไปตามด้วยตัวกะทิค่ะค่อยๆคนรสชาติอาจรสชาติพยายามปรุงให้มีความกลมกล่อมค่ะพี่อิงลองทานดูนะคะอาจนะครับ อุปสรรคที่เราเจอมันอาจจะไม่ได้หนักหนามากเพราะว่าเราไม่ต้องไปงมปลามาเองต้องมาลุ้นกันนะคะกุ้งไม่สุกอันนี้เนื้อกุ้งข้างในใสไปหน่อยนะครับหวานมากหวานเหมือนกับเป็นห่อหมกเชื่อมเลยครับไม่เหลืออะไรเลยเชฟมาครับเชิญเลยครับห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนนะครับเป็นซีฟู้ดเต็มปากเต็มคำเนื้อห่อหมกนุ่มละมุนละไมครีมมี่รสชาติจัดจ้านถึงเครื่องถึงใจชิมเลยครับทำไมดูหน้าใสเป็นพิเศษนะครับแล้วผมก็ดูพอดีผมเข้ากองสายครับมาช้าแล้วก็ทีมงานรีบถ่ายแล้วก็เลยไม่อยากให้เขารอก็เลยไม่แต่งหน้าครับจะไปบอกว่าผมไปดำน้ำหรือจะบอกว่าผมไปชาละวันมันก็ไม่ได้ไงเครื่องเยอะจริงแต่ห่อหมกนะครับเหมือนไข่ตุ๋นใส่น้ำปลาครับอาจจะมีกลิ่นเครื่องแกงนิดนึงแต่ไม่เยอะเลยข้อดีคือปลาหมึกกับกุ้งสุกกำลังดีถือว่าพอใช้ได้เข้ากองสายกันแบบนี้แหละครับ เครื่องแกงยังไม่ค่อยถึงนะครับใช่ครับเพราะว่าเครื่องแกงผมเป็นเครื่องแกงลอยฟ้านะครับ เขาทำได้ขนาดนั้นอ่ะก็สุดยอดแล้วแหละทั้งลอยทั้งลงน้ำอ่ะปอครับเชิญอธิบายได้เลยครับเมนูนี้นะครับคือเมนูห่อหมกทะเลแห่งความฝันเมื่อลิ้นคุณได้ลิ้มรสพลันหม่อมหลวงพาสันจะฝันถึงเจ้าชายให้ผมฝันถึงผู้ชายด้วยไปนอนฝันมาถึง10นาที อยากให้คนชิมรับรู้ว่าในฝันนั้นมันโหดร้ายสักแค่ไหนไป
ครื่องแกงเข้มใช้ได้เลยนะครับแต่ผมกินไปแล้วทำไมผมรู้สึกเหมือนเป็นแกงใต้ก็ไม่รู้มันไม่เหมือนห่อหมกภาคกลางปลาหมึกกับกุ้งถือว่าสุกใช้ได้ขอบคุณครับเออ10นาทีที่หายไปมันก็ส่งผลเหมือนกันเราอาจจะไม่ได้วัดสัดส่วนของพริกแกงได้แม่นมากโอ้ยเอ้าทำไม่ได้ไม่ถูกเลยนี่เชิญที่บายได้ครับแม่มก็เป็นห่อหมกทะเลในลูกมะพร้าวเครื่องทะเลครบถ้วนแล้วก็จะเพิ่มตัวเห็ดฟางขึ้นมาตัดรสชาติให้กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ราดด้วยน้ำกะทินิดหน่อยค่ะก็ลุ้นนะเขาจะคิดเหมือนเราไหมนะเขาจะอร่อยไหมนะกลัวหน้าแตกเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้โดนแกล้งอะไรเลยห่อหมกลูกนี้นะครับกุ้งปลาหมึกสุกกำลังดีเลยครับตัวเนื้อห่อหมกมันไม่เนียนถ้าเนียนกว่านี้จะถือว่าสมบูรณ์แบบครับค่ะขอบคุณค่ะเอออาจจะโดนตินิดหน่อยแต่รู้สึกว่าแบบรอบนี้รอดแน่นอนเอาตรงๆคือน้องเขาไม่มีอุปสรรคอะไรเลยไงเดี๋ยวแมตช์หน้าผมสกิดเองอุปสรรคอันโหดร้ายที่เหล่าเชฟทั้ง5คนต้องเผชิญอาจส่งผลร้ายต่อจานอาหารที่จะต้องเสิร์ฟให้แก่คณะกรรมการและจุดจบของคนที่ผิดพลาดคือต้องกลับบ้านและยังต้องทิ้งโอกาสสำคัญนั่นคือการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและคนที่ทำได้อร่อยถูกใจผมมากที่สุดก็คือวุ้นผงตราโทรศัพท์ผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมูกาแฟเขาช่องธัญพืชและเครื่องเทศตราไร่ถิ่นผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มอสรอลารี่ผลิตภัณฑ์เนยและชีสกะทิพร้าวหอมและคนที่ทำได้อร่อยถูกใจผมมากที่สุดก็คือเชฟจอมครับยินดีด้วยนะคะเชฟจอมคุณได้รับคอยจากพี่อิงเพิ่มไปอีก1คอย 10,000 บาทค่ะเย้ได้เหรียญเพิ่มนะเหรียญนึงเนี่ยมีกำลังใจในการเจออุปสรรคในภายภาคหน้าและมีอีกหนึ่งจานที่ผมยังคิดว่าสมบูรณ์แบบไม่พอที่จะเข้าสู่รอบต่อไปจานนั้นก็คือลัดครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะโอ้ยวันนี้สนุกมากเฮ้ยไม่คิดว่ารายการอ่ะจะทุ่มทุนสร้างขนาดนี้ถ้าวันนี้พกสติมาเยอะกว่านี้น่าจะได้ไปต่อแหละขอบคุณพี่อิงมากๆเลยนะคะที่มาเป็นคณะกรรมการตัดสินในรอบนี้ให้พี่อิงไปพักผ่อนก่อนเพื่อรอตัดสินในรอบต่อไปค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละคนเหลือเหรียญกันอยู่เท่าไหร่แหม่ม30เหรียญปอ30เหรียญเช่นเดียวกันค่ะเชฟอาร์18เหรียญเชฟจอม16เหรียญ 160,000 บาทค่ะคราวนี้จะเริ่มเล่นเกมละใครที่ทำอะไรผมไว้ใครที่ยังไม่โดนอะไรก็ต้องมาเจอกันหน่อยนะครับและโจทย์ในการแข่งขันรอบที่2นี้นั่นก็คือซูชิเซตเซตประกอบไปด้วยแคลิฟอร์เนียมากิซูชิหน้าบลูฟินทูน่าส่วนอากามิอากามิคืออะไรอะซูชิหน้าบลูฟินทูน่าส่วนโอโตโร่คืออะไรอะซูชิหน้าปลาหมึกและซูชิหน้ากุ้งทำไม่เป็นอย่างละ5ชิ้นโอ้ยไม่เคยหยิบไม่เคยจับไม่เคยลองทำมาก่อนจะเป็นยังไงเนาะไม่เคยคิดว่าจะต้องมาทำซูชิด้วยในชีวิตนี้นะครับเชฟจะให้เวลาทั้งหมด30นาทีครับโอ้ยโอเคคุณปอและน้องแหม่มไม่เคยทำซูชิครับเพราะฉะนั้นคู่แข่งของเราก็เหลือคนเดียวคือเชฟจอมถ้าพร้อมแล้ว Let's go อะไรวะเนี่ยมันเป็นเมนูที่แบบเราไม่ถนัดอยู่แล้วมันก็ต้องนึกเอ๊ะมันใช้อะไรนะปลาเราให้ทั้งตัวนะครับมันมาเป็นตัวโอ้โหแล่เอาเองมันรู้อยู่แล้วคุณจะต้องหยิบอะไรเท่าไหร่กี่ไอเทมโปรตีนตามโจทย์ซึ่งขาดไม่แน่นอนถ้าหยิบพอนซึหยิบวาซาบิหยิบสาลายมิรินซาเกให้หยิบมาหมดเลยซูชิก็แค่ข้าวกับปลาไม่ใช่เหรอใส่อะไรอ่ะแล้วทำไมคนอื่นเขาหยิบอะไรกันเยอะแยะมากมายก็เลยพยายามแบบหยิบตามเขามานิดหน่อยครับหมดเวลาในหัวเราครบนะแต่พอเชิงเง้อมองคนอื่นไม่ได้หยิบโชยุมาลืมโชยุไม่ว่างนะ
ที่เชฟชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญมากในการทำซูชิมีดมีดอ่ะรู้นี่เชฟจึงได้เตรียมสิ่งนี้มาไว้ให้พวกคุณฮะโอ้โหดาวกระจายนินจาเฟี้ยงมากับรับไม่ทันไม่รู้มันจะใช้ยังไงแล้วดาวกระจายเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะคมหรือเปล่าใบมีดคมบางมีด้วยกันถึง4แฉกครับแถมยังไร้ด้ามจับลำบากมากในการแลบปากมันสั้นๆเล็กๆมันจับไม่ถนัดมือแล้วยิ่งแบบต้องแลบปากทั้งตัวเริ่มบิดค่ะเชฟจอมค่ะ6ครับโอ้โหผมชอบเชฟจอมแบบนี้แหละครับคุณเป็นคนใช้เงินฟุ่มเฟือยเชฟจอมมี16เหรียญแต่เปิดประมูลมาที่6เหรียญพี่ปอ7ครับ7เหรียญค่ะคุณปอเนี่ยแมตช์เนี้ยเขาเดือดร้อนเพราะว่าเขาไม่เคยทำนะครับเขาต้องสู้พี่ปอ7เหรียญครั้งที่1มีลางสังหรณ์ว่าถ้าบิดเพิ่มกว่านี้เขาจะไม่สู้แล้วปอ7เหรียญครั้งที่2ถ้ามันยังอยู่กับพี่ปอมันอาจจะไม่มาตกที่เราเพราะเขาก็มีความแค้นเก่ากันอยู่และปอ7เหรียญครั้งที่3ค่ะยินดีด้วยนะคะปอคุณประมูลดาวกระจายนี้ไปได้ผมได้เครื่องไปแล้วนะรอบแรกแต่เชฟมอบชุดสโนไว้ให้ผมนะครับเอาที่คุณจะผูกใจเจ็บลืมอะไรไปหรือเปล่านะไม่ต้องเถียงกันเพราะผมกางเกงในยังไม่แห้งเลยครับเลือกยากเหมือนกันนะครับเนี่ยเชฟจอมคิดเมื่อกี้ใช้ประหารหัวไปแล้วครับอันนี้ไม่น่าจะยากยากนะยากเหรอครับแต่ผมก็กินในยังไม่แห้งเลยนะแฟร์ๆมอบให้กับหญิงสาวเลยนะไม่โดนบ้างแต่ไม่สนุกสังคมแห่งการเท่าเทียมครับผู้ชายโดนมาหมดแล้วสะบักสะบอมกันมานะฮะรับไปครับดาวเวจาสิ่งที่เชฟชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญมากในการทำซูชิครับแผ่นไม้ไผ่เอามีดเรารอดแล้วอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะออกครั้งเดียวไงมีดอู้เอ้าเอ้าทำไมเป็นมีดอีกแล้วมีดหั่นซูชิเนี่ยนอกจากจะเรื่องของความคมแล้วต้องมีความหลากหลายเชฟจึงได้เตรียมสิ่งนี้มาให้พวกคุณครับอะไรอ่ะเพื่อชุดอุปกรณ์ช่างตัดผมจากร้านเอียนบาร์เบอร์คือแบตเตอรี่เนี่ยเอาไปตัดขนปลาใช่ไหมแล้วหวีนี่คือไปหวีหนวดกุ้งรู้สึกเสียดายเงินที่บิดแปลนแรกมากเลยลุงเนี้ยเก็บมาไว้อันสองดีกว่าเรากระจายยังดีกว่าอีกอะอุปกรณ์ที่มีความคมหลากหลายรูปแบบเหมาะอย่างยิ่งในการตัดซอยแต่งศพอุปกรณ์ชุดเนี้ยเทปคิดว่าน่าจะลำบากหวีแบตเตอรี่ตัดอะไรไม่ได้ครับใช้ได้ก็คือกรรไกรนะครับเริ่มบิดค่ะแหม่มค่ะ3ค่ะ3เหรียญค่ะปอค่ะ4ครับเชฟจอมค่ะ6ครับเป็นคนที่ประมูลได้กระโดดแบบกระโดดเป็นเกมมาริโอเลยอะคิดว่ามีคนสู้แต่ในใจลึกก็อยากได้เพื่อจะแบ่งให้คนอื่นเชฟจอมประมูลมาที่6เหรียญมีใครจะสู้ไหมคะปอค่ะ7ครับ7เหรียญค่ะถ้าเราไม่เอาเนี่ยคนอื่นเอามาแกล้งเราแน่นอนปอ7เหรียญครั้งที่1ปอ7เหรียญครั้งที่2ปอ7เหรียญครั้งที่3ค่ะยินดีด้วยนะคะปอคุณสามารถประมูลไปได้อีกครั้งนึงชุดเอียนบาร์เบอร์นี้คุณจะมอบให้ใครดีคะได้มาแล้ว1ได้อีก1ก็ไม่เป็นไรเมื่อกี้แม่บอกว่าได้มาแล้ว1ได้อีก1ก็ไม่เป็นไรผมให้เค้าก็ได้อาวุธเพิ่มขึ้นสิครับดังนั้นเชิญครับผมยังจำสโนไว้ผมได้ครับคุณเจ้าคิดเจ้าแคร์อย่างเงี้ยทีมงานคะรีบเซตมีดในสเตชันเชฟจอมมาให้หมดเลยค่ะวิ่งเงินผมน้อยจังอะคุณจะไปคิดย้อนในเรื่องอดีตมันไม่ช่วยอะไรคุณต้องคิดถึงอนาคตทำไมคุณไม่ให้อาเงินผมก็เหลือน้อยอายังไม่ได้โดนอะไรเลยสักอย่างสิ่งที่เชฟชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญอย่างมากเลยในการทำซูชินั่นก็คือมีดครับใช่แล้วครับนอกจากเรื่องความคมแล้วน้ำหนักมันต้องได้มาตรฐานแข็งแรงทนทานโอ้เชฟจึงได้เตรียมสิ่งนี้มาให้ครับมันจะต้องแย่กว่าชุดบาร์เบอร์เนี่ยเอามายังลำบากอ่ะวิหินขวานยุคหินแล้วมันคมไหมอ่ะยุคหินมันผ่านมานานแล้วเราเอามาทำอะไร
มันทำได้จริงเหรอถ้ายุคหินก็ทำได้คุณก็ต้องทำได้ถ้าพวกผมทำได้คนชิมก็ต้องชิมได้คนชิมอ่ะก็คนเดิมแล้วค่ะขวานยุคหินเนี่ยรู้แหละว่าพอเอาอยู่แต่ก็ไม่อยากได้ปิดค่ะเชฟจอมค่ะ7ครับอะไรอ่ะมีใครจะสู้ไหมคะพี่แมมอยากได้เพิ่มมันน้อยไปมันเล็กเดี๋ยวได้ไปจริงไม่รู้นะเราก็มีอุปสรรคแล้วอ่ะถ้าเขาอยากเอามาเพิ่มให้เราโอเคดีซะอีกเราได้อุปกรณ์เพิ่มเชฟจอม7เหรียญครั้งที่1สู้ดีเชฟจอม7เหรียญครั้งที่2ไม่สู้เลยอ่ะเชฟจอม7เหรียญครั้งที่3ค่ะยินดีด้วยนะคะเชฟจอมช่วยเดินไปแล้วไปจามหน้าเขาได้เลยค่ะก็ถ้าจามก็ได้อยู่เทปใหญ่ถึงขนาดไปจามหน้าเขาเลยค่ะคุณหมอคุณที่สุดทำไมเขาไม่สู้ไม่เข้าใจเขามีตั้ง18เหรียญผมไม่อยากเสียเงิน 80,000 บาทเพื่อซื้อขวานทื่อๆเล่มเดียวแล้วคุณได้เนี่ยได้ฟรีดีกว่าเสียตังค์ผมมั่นใจว่าถึงผมได้ขวานหรือผมได้แต่ด้ามขวานน่ะผมก็ยังชนะตอนนี้มีใครมีเหรียญเท่าไหร่แบงค์มีอยู่30เหรียญเชฟอามีอยู่18เหรียญปอนะครับมีอยู่16เหรียญจอมนะครับมีอยู่9เหรียญ 90,000 บาทครับขอให้พวกคุณสนุกสนานกับอุปกรณ์ทำครัวเซตใหม่ที่พวกคุณได้ไปกันแล้วกันนะคะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว Let's go เราก็ลองเอามากรีดปลาช่วงคมมันสั้นมากอ่ะมันไม่สามารถแบบจะกรีดได้คิดไม่ออกว่าเราแล่ปลามาวางไว้อยู่บนซูชิยังไงเองค่ะเรามองข้ามปลาไปก่อนทำอะไรที่มันควรจะต้องมีอย่างเช่นปรุงน้ำส้มสำหรับคลุกข้าวอะไรที่มันทำได้โดยที่ยังไม่ต้องใช้ความปานนี่นะครับก็พอได้ขวานมาเนี่ยจับก่อนเลยว่ามันมีความคมมากน้อยแค่ไหนเอาเวลาไปใส่ใจกับขวานก่อนผมก็รับดิโอ้ my god เดี๋ยวผุบเดี๋ยวก็โผล่เดี๋ยวก็ผุบเดี๋ยวก็โผล่เดี๋ยวก็ผุบสวัสดีนินจาแมมสวัสดีค่ะใช้ได้ดีไหมครับคมกริบเลยค่ะคุณมีเงินเยอะที่สุดเลย30เหรียญคุณน่าจะเป็นเป้าต่อไปที่ทุกคนจะกำจัดอ้าวได้แน่นอนเงินหนูเยอะๆซูชิทำเป็นไหมอ่ะอาหารญี่ปุ่นหนูไม่เคยทำเลยค่ะแลให้ได้ก่อนแล้วกันเอ้ยช่างจอมคะใช่ครับอุปกรณ์ใช้สะดวกไหมคะยังไม่รู้เลยจะแล่ยังไงไปใช้กับพวกเส้นผมไหมครับมันทำงานไม่ได้เลยครับน้ำมันพืชมรกตวุ้นผงตราโทรศัพท์ AIS 5G ผลิตภัณฑ์แมกกาแลนน้ำปลาแท้ตราหอยเป่าฮู All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดเหล่าเชฟผู้ที่ผ่านการหักเหลี่ยมโหดมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนต้องมาเจอกับความโหดร้ายที่เหนือจินตนาการอีกครั้งในรอบรองชนะเลิศแต่ดูเหมือนว่าประสบการณ์เอาตัวรอดที่ผ่านมาจะไม่ช่วยเชฟจอมเลยเพราะตอนนี้ไม่มีวี่แววว่าเชฟจอมจะสามารถใช้อุปกรณ์ช่างตัดผมทำซูชิเซ็ตได้เลยช่างจอมคะใช่ครับอุปกรณ์ใช้สะดวกไหมคะยังไม่รู้เลยจะแล่ยังไงครับเนี่ยมีอะไรให้เลือกตั้งหลายอย่างกันไกลเวิร์กสุดแล้วครับเอาแล้วแบตเตอรี่นะคะมันตัดอะไรเข้าหรือมันทำนะเล็มหนวดเชฟจอมเล่นไงได้มันดูเป็นคนคลีนคลีนผมไม่ชอบเป็นคนคลีนคลีนอ๋อชอบแบบเซอร์เซอร์ชอบเป็นคนเทาเทาเสียงสัญญาณมาตะแดงต้องเป็นกล่องช่วยชีวิตเราอะพวกคุณกำลังประสบปัญหากับการถูกหลอกอยู่ใช่หรือไม่หลอกอะไรมีดที่คุณใช้แล่ปลาอยู่ในขนาดนี้ไม่ได้ดีจริงเหมือนอย่างที่เชฟมืออาชีพบางคนเขาพูดเอาไว้แต่ปัญหาเหล่านี้กำลังจะหมดไปค่ะเพียงแค่คุณจ่ายเงินซื้อของที่อยู่ในกล่องนี้ค่ะเพียงคุณจ่ายมา5เหรียญเอาด้วยเชฟจอมไม่เอาหรอคะเชฟจอมมันคือหลอกในหลอกเขาเปิดด้วยคำว่าคุณโดนหลอกอยู่ใช่หรือไม่เพราะเขากำลังจะมาหลอกเนี่ยแหละครับเป็นการขายครับไม่ไหวแล้วมันต้องมีอะไรที่ดีกว่านี้ขอมีดคมๆสักเล่มหรือมันอาจจะมาเป็นชิ้นปลาสวยงามเลยก็ได้เปิดกล่องครับโอ้ my godอะไรอ่ะดาบเด็กอ่ะพี่ดาบพลาสติกดาบสมุไรพลาสติกด้วยจะได้เงินอ่ะเสียเงินเสียเวลาเชฟเสียเวลาถ้าผมต้องเสียเงิน 50,000 เพื่อซื้อดาบพลาสติกเนี่ยเหรอของที่อยู่ในกล่องนี้ก็คือดาบสมุไรเหล็กกล้าอย่างดี
หัวหนักมากอ่ะโอ้ my god เป็นดาบซามูไรอันใหญ่มากมันไม่เหมาะกับหนูเลยอันเนี้ยมีซามูไรจริงๆนะดาวเมตรกว่ามาจังหวะนั้นก็คือผมรอดแล้วเหมือนคุณติดปีกให้เสือแฮปปี้ว่ะ come onโอ้ยเสียดายเงินอ่ะผมก็มีมีดอยู่แล้วผมจะซื้อทำไมเนี่ยปอครับคุณซื้อมีดไปทำไมผมไม่เข้าใจก็คิดว่ามันจะเป็นอย่างอื่นนะครับอาจจะเป็นแบบปลาแร่มาให้เลยอะไรเงี้ยเฟิร์นเขาก็บอกไปแล้วว่ามันเป็นมีด คือไม่ต้องถามดีกว่าเชฟยิ่งถามยิ่งเจ็บครับผมมีอะไรอีกจะขายของติดๆกันเลยหรือเปล่าคุณกำลังประสบปัญหาในการแข่งขันครั้งนี้อยู่ใช่หรือไม่เพียงแค่คุณเชื่อดิฉันชีวิตของคุณจะดีขึ้นทันทีค่ะซื้อแล้วรับรองเลยอาวุธคุณมาเพียบสู้กับทุกคนได้หมด3เหรียญครับเอาครับเอาจอม3เหรียญถือว่าติดอาวุธเพิ่มเลยนะคะกล่องสุ่มวันนี้เอาครับเอาเชฟอาแค่นี้ก็ดีเกินพอคุณโอเคกับดาบซามูไรของคุณแล้วเหรอคะเชฟอาปิดการขายนะครับพอเขาขยันขยออ่ะพอตื้อปุ๊บแล้วเห็น3เหรียญนะเอานะเป็นไงเป็นกันไม่มีอะไรโง่ไปกว่าซื้อดาบซามูไรมาแทนมีดละเนาะอะไรวะโง่ซ้ำโง่ซ้อนปุ้ยฉีดน้ำเอามาทำไมอ่ะคุณรู้ไหมว่ามันคืออะไรปุ้ยฉีดน้ำครับโอ้โหจังหวะนั้นนี่คือ 30,000 ผมมาโคตรดีใจอ่ะที่ไม่ซื้ออ่ะมันคือปืนปล้นเหรียญทำอะไรได้อ่ะคุณสามารถที่จะปล้นเหรียญใครก็ได้เฮ้ยจากเพื่อนคนไหนก็ได้โอ้6เหรียญโอ้อ้าวแล้วผมคนเดียวที่ไม่มีโดนอย่างนี้อีกแล้วโอ้โหจ่ายไป3ได้มาถึง6ก็หันไปดูรู้แล้วว่าจะป้นใครแหมคุณจะป้นใครเคยได้ยินไหมป้นคนรวยให้ไปช่วยคนจนอะโรบินฮูดอะป้นเชฟเชฟจอมค่ะเพื่อมีอยู่6ก็ยังจะป้นเชฟจอมจะป้นใครครับผมจะป้นใครได้ครับมาป้นผมขนาดนี้เชฟจอมป้นแหมครับก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงเชฟก็ต้องมาป้นเราเราก็ชิงป้นเชฟก่อนเลยเสียไปฟรีๆเลย6เหรียญป้อนป้นใครครับป้นเชฟอาร์แล้วกันครับเดี๋ยวจะไม่มีส่วนร่วมในเกมนี้เชฟอาร์ไม่โกรธผมเนาะเดี๋ยวเจอข้างบนขวาคุณนะมีแบบร่ำรวยคุณไปยุ่งเขาดิคุณก็เอาผมไป 60,000 ผมจะป้นเชฟอาร์ทำไมอย่างนี้ใครได้ประโยชน์วะ1นาทีสุดท้ายครับการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยแทบจะไม่เจออุปสรรคเลยดีกว่านะครับคือถ้าจะเอาพบกว่านี้เนี่ยคุณก็ต้องไปเสียเงินกินร้านอาหารญี่ปุ่นหรูๆแล้วนะเหลืออะไรที่มันยิบๆย่อยๆครับคิดว่าเราใส่ใจเรื่องรสชาติด้วยแค่หน้าตามันจะออกมาเป็นแบบฮาร์ดคอร์หน่อย10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาเชิญทุกคนเอาเซตซูชิของคุณมาเสิร์ฟที่ด้านหน้าได้เลยค่ะคุณปอและก็น้องแหม่มเขาไม่เคยทำนะครับเพราะฉะนั้นก็จะออกเป็นหน้าตาเป็นแบบนั้นจานซูชิของเชฟจอมใหญ่โตเทอะทะของผมมันไม่ต้องพูดถึงสวยงามเหมาะเจาะมีสีสันองค์ประกอบครบและกรรมการที่จะมาตัดสินอาหารของคุณในรอบนี้นอกจากหม่อมหลวงพาสันแล้วเรายังมีคณะกรรมการอีกหนึ่งท่านค่ะขอต้อนรับเชฟต้นทิติทัศนาขจรสวัสดีครับสวัสดีเชฟตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเคยเห็นเชฟต้นคอมเมนต์อาหารค่อนข้างคอมเมนต์ได้ตรงแล้วก็รุนแรงค่ะตายละทำไมต้องมาเป็นเมนูนี้ด้วยเนี่ยเป็นเมนูอื่นก่อนหน้านี้ไม่ทันแล้วเชฟต้นเมนูที่ใช้ในการแข่งขันในรอบนี้ก็คือซูชิเซตครับขอให้กรรมการทั้งสองท่านอร่อยกับซูชิในวันนี้นะครับเชิญค่ะอุปสรรคของจานนี้ก็คืออันดับแรกคือประสบการณ์ครับเราไม่ได้อยู่ในครัวอาหารญี่ปุ่น2ก็คืออุปกรณ์ในการทำเพราะเราได้ชุดอุปกรณ์ตัดผมมาเช
ชฟจอมพรีเซนต์ได้เลยครับซูชิเซตในวันนี้นะครับเอาใจสังคมเมืองที่มีความเร่งรีบสูงสามารถซื้อแล้วเดลิเวอรี่ไปกินที่ตรงไหนก็ได้กินก็ผสมเป็นวาซาบิมายองเนสเปล่าๆได้ไม่ต้องมีโชยุให้หยดเลอะเสื้อครับโอ้โหไม่รู้จะเริ่มจากอะไรก่อนดีอันนี้เนื้อปลากินได้ใช่ไหมฮะยังไงวาซาบิฆ่าเชื้อสักนิดครับตามวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเขาฆ่าเชื้อประเด็นคือผมไม่มีโชยุผมก็แก้โดยการใช้เป็นวาซาบิมายองเนสเพิ่มเข้าไปเป็นซูชิยุคใหม่ซูชินะครับถือว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นที่ดูดีมีราคานะครับผมอันนี้ก็ดูไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่นะเหมาะกับสังคมที่เร่งรีบแล้วก็ประหยัดจริงๆนะครับรสชาติของข้าวเนี่ยผมว่ายังจืดไปนิดนึงจำนวนน่ะได้25ชิ้นเลยนะครับทำครบโรยเครียมากิเนี่ยไส้ครบนะครับกุ้งข้างในก็ยังใสไปนิดนึงปลาหมึกขาวขุ่นค่อนข้างเหนียวแปลกไม่ค่อยเหมือนกับซูชิที่เคยกินก็ยังถือว่าพออนุโลมขอบคุณเราคนแรกก็หวังว่าคนที่เหลือถัดจากผมจะไม่ได้ดีเดชไปกว่าผมเยอะครับเชิญเลยครับเชฟอะซูชิเซตังตรงจากเรซิปีรากเหง้าของญี่ปุ่นเลยนะครับตัวข้าวมันจะถูกปรุงด้วยน้ำปรุงที่เอาไปมารินเนตกับคาสุโอะสาเกมิรินแล้วก็น้ำตาลเล็กน้อยทุกคำมีวาซาบิแต้มให้เรียบร้อยนี่คุณเหมือนใช้ใบเลื่อยเลยนะครับเนื้อหนาไปมันจะทานแล้วเดี๋ยวมันจะไปกลบรสข้าวครับเชฟน่าจะยุ่งมากนะครับไม่ค่อยมีเวลารับมีดเท่าไหร่นะลูกค้าเข้าทุกวันเลยเชฟแต่คุณไม่รู้นี่ว่าผมเอาอะไรหั่นผมใช้ขวานดึกดำบรรพ์น่ะออกมาได้เป็นเนื้อปลาเป็นแผ่นเนี่ยนี่ก็สุดยอดแล้วรสชาติของแคลิฟอร์เนียโรเนี่ยอร่อยดีครับรสชาติของข้าวเนี่ยยังจืดไปนิดนึงข้าวมันอาจจะเล็กๆใหญ่ๆตามใจเชฟไปบ้างมันยุ่งจริงๆครับลูกค้าแน่นมากครับผมสิ่งที่เห็นในนี้เนี่ยพอหยิบชิ้นปลาขึ้นมาเนี่ยมันมาเหมือนเป็นฟันเลื้อยเลยถือว่าเป็นซูชิที่ประณีตน้อยที่สุดตั้งแต่เคยเจอมาแคลิฟอร์เนียโรเนี่ยอันนี้ถือว่าดีที่สุดในจานนี้ครับผมแบบไม่แปลกใจรสชาติมันก็ได้ประมาณ 60-70% ซึ่งแค่นี้มันก็เพียงพอที่จะพาผมเข้ารอบไปแล้วเชฟปอครับดูจากสายตาแล้วมันก็ไม่ครบตามโจทย์แล้วใช่ไหมครับขาดแคลิฟอร์เนียโรไปครับอันนี้ก็ขาดไปหนึ่งด้วยขาดโอทาโร่ปกติผมจะพรีเซนต์เป็นแบบไม่เพลงก็เป็นคำคล้องจองเป็นกลอนอะไรเงี้ยวันนี้เนี่ยคือไม่กล้าพูดอะไรเลยเผื่อมันจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอันนี้ไม่มีวาซาบิให้หรอครับกลัวฉุนครับชอบกินวาซาบิด้วยสิครับ แทบจะเรียกได้ยากมากว่ามันเป็นซูชิเนื่องจากว่าวาซาบิมันก็ไม่มีนะฮะข้าวก็มันรู้สึกเหมือนเป็นข้าวเปล่าสิ่งเดียวที่ทำดีอย่างน้อยปลายังลุยน้อยกว่าเชฟทั้งสองท่านก่อนหน้านี้นะฮะแต่เห็นด้วยว่าปลายังดูเป็นชิ้นที่สวยงามการแร่ดีแต่ขาดแคลิฟอร์เนียโรไม่มีให้เมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยผมไม่รู้สึกว่าอร่อยและเป็นซูชิเลยคิดว่าจานนี้เนี่ยผมว่าปลาผมสวยกว่าชาวบ้านเขาแค่นั้นแหละครับเชฟแมมเชิญได้เลยครับซูชิอันนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์ที่ไม่ต้องจิ้มเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างจะถูกปรุงรสอยู่ในตัวข้าวแล้วก็จะมีกลิ่นหอมๆนิดนึงของขิงแล้วก็ต้มยูสุด้วยค่ะไม่มีโชยุเลยเหรอครับไม่มีเลยค่ะถ้าเกิดว่าผมปิดตากินนะครับผมนึกว่าผมกินข้าวมันไก่ใช่ไม่เสิร์ฟคู่กับเต้าเจี้ยวเลยครับข้าวมันไก่คืออะไรมายังไงวะข้าวมันไก่มายังไงวะตัวปลาหมึกผมว่าหั่นออกมาได้ดีแคลิฟอร์เนียโดก็ดูสวยงามติดเรื่องรสชาติของข้าวเนี่ยแหละครับในแง่ทำครบใช่25ชิ้นนะครับแคลิฟอร์เนียมากิติดนิดเดียวมันมีสาลายอยู่ด้านนอกส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยมันจะม้วนอยู่ด้านในรสชาติข้าวเก่งนะครับทำข้าวซูชิให้กลายเป็นข้าวมันได้ค่ะเราก็ทำเต็มที่แล้วอะถ้าเชฟรู้ว่าแบบเราต้องเจออะไรมาบ้างอะเชฟก็อาจจะเห็นใจเราก็ได้เมื่ออุปสรรคที่ผ่านมาอยู่เหนือการควบคุมทำให้เชฟทุกคนต้องตกอยู่ในที่นั่งลำบากเพราะจากคำวิจารณ์ของกรรมการผลงานของแต่ละคนยังไม่สมบูรณ์แบบตามโจทย์มากนักแต่ท่ามกลางข้อผิดพลาดก็ยังมีคนที่พลาดมากกว่าซึ่งเขาคนนั้นจะต้องบอกลาเวทีบิตคอยน์เชฟแห่งนี้ไปสำหรับเซตซูชินะครับที่ผมชอบมากที่สุดคือเชฟโมเมนต์ดีๆมีได้ไม่รู้จบคอบอลข้อเดียวกันเครื่องดื่มตราช้าง
ผู้เขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวและลิน Property โครงการบ้านและทาวน์โฮมลูกชิ้นเนื้อโกเด้งและลูกชิ้นหมูโฮเด้งเครื่องผสมอาหารเคนวูดมามิโปโกแผ่นพรีเมียมเอ็กซ์ตร้าดรายผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมูทุกคนคะสำหรับในรอบนี้ค่ะคณะกรรมการแต่ละท่านจะมีกันคนละ1คอยเพื่อมอบให้กับคนที่ทำเซตซูชิออกมาได้รสชาติดีที่สุดครบถ้วนและตรงโจทย์มากที่สุดค่ะมันก็ต้องไม่ผมก็จ๊อบเนี่ยแหละว่าไม่น่าตกมาถึงเราสัก1คอยเลยครับผมยังมีสิทธิ์ลุ้นอีกเหรอสำหรับเซตซูชินะครับที่ผมชอบมากที่สุดและจะได้1เหรียญจากผมนะครับคือของเชฟอาร์ครับเชฟต้นเขาให้ผมมาเหรียญนึงก็โอเคเหมือนเป็นโบนัสสำหรับผมนะครับคนที่ทำซูชิเซตได้ค่อนข้างสมบูรณ์มากที่สุดก็คือเชฟจอมครับยินดีด้วยนะคะเชฟอาร์และเชฟจอมคุณได้รับเพิ่มกันไปคนละ1เหรียญ 10,000 บาทค่ะเอาของผมคืนมาผู้ที่ไม่สามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้ปอครับขอบคุณครับมาแล้วนะครับสู้ๆนะครับไม่มีใครร้องเพลงให้ฟังเลยรายการนี้เหมาะกับคนที่จิตแข็งนะครับต้องเอาตัวรอดได้เก่งดวงต้องดีใช้จ่ายเงินเป็นไม่เป็นไรกลับบ้านไปตำพริกแกงกับลุงแดงต่อครับขอบคุณพี่อิงแล้วก็เชฟต้นมากๆเลยนะคะที่มาเป็นคณะกรรมการตัดสินในรอบนี้แต่ทั้งคู่ยังต้องอยู่กับเราเพื่อตัดสินในรอบต่อไปเชิญไปพักก่อนค่ะพอยก็คือเหลือเยอะสุดตอนนี้รวยมากถ้าดูจากจำนวนเงินที่เขามีนะครับดอกฟ้ากับหมาวัดยินดีกับพวกคุณทั้ง3คนนะครับที่ผ่านเข้าการแข่งขันรอบสุดท้ายในรอบนี้นะครับจะมีแค่เพียง2คนเท่านั้นที่จะได้ไปต่อในรอบชิงชนะเลิศมีเท่าไหร่ใช้ให้หมดนะครับ ก่อนที่จะไปแข่งขันกันค่ะมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละคนมีเหรียญกันอยู่เท่าไหร่ค่ะเริ่มที่คนแรกแมม22เหรียญ 220,000 บาทค่ะเชฟอา8เหรียญ 80,000 บาทค่ะเชฟจอม7เหรียญ 70,000 บาทค่ะและโจทย์การแข่งขันในรอบสุดท้ายที่พวกคุณจะต้องเจอนั่นก็คือสเต็กอกเป็ดหนังกรอบซอสแกงเผ็ดเสิร์ฟพร้อมออนเนียนริงทำหน้างงงั้นเอาไป30นาทีถ้าไม่ทำหน้างงก็ได้สัก 40-50 นาทีแล้วค่ะเชฟอาร์มันไม่รู้สึกว่ามันจะมีอะไรดีเกิดขึ้นกับเรานะรายการนี้อย่าลืมนะคะว่าคนที่ทำได้ดีที่สุด2คนจะได้ไปต่อในรอบชิงชนะเลิศนะคะขอให้ทุกคนสู้กันให้เต็มที่ถ้าพร้อมแล้ว Let's go เข้ามาอย่างแรกก็พยายามหยิบเครื่องแกงก่อนแล้วก็หยิบเป็ดเลยสำคัญมากวัตถุดิบหลักผมก็เริ่มหยิบเครื่องแกงแดงก่อนนะครับหันมาหยิบเป็ดหยิบหมดนะครับเท่าที่นึกได้แป๊บเดียวนะ1นาทีครึ่ง1นาที40นี่ผมก็ครบแล้วนะ30วินี่เดินยูเทิร์นนะครับรีเช็คอีกรอบแหมเดินย้อนต่อสำหรับเมนูสเต็กอกเป็ดหนังกรอบซอสแกงเผ็ดเสิร์ฟพร้อมกับออนเนียนริงเป็ดต้องสดเนื้อต้องแน่นหวานฉ่ำเชฟมีเป็ดพรีเมียมให้พวกคุณครับไม่เอามันก็ไม่ได้จะดีใจนะมันออกแนวระแวงมากกว่าครับไม่ใช่เป็ดธรรมดาธรรมดานะจะบอกให้มาเลยครับเชฟมีเป็ดพิเศษเราก็มองมันเป็ดอะไรวะเอ้ยอะไรอ่ะโอ้ my god ก็ยังมองอยู่ว่าแค่เป็ดจริงหรือเป็ดแค่แข็งหรืออะไรสักอย่างครับมันคือเป็ดลอยฟ้าโกหกแล้วดูยังไงก็ไม่ใช่เป็ดลอยฟ้านี่มันเป็ดโดนั่นรักชัดสนุกกันสองคนอะเห็นไหมครับว่าเป็ดบินอยู่บนฟ้าคุณจะต้องกระโดดเก็บเป็ดที่บินอยู่
เอาลงไปทำอาหารให้ได้ฮะแล้วกระโดดไปเอายังไงสูงขนาดนั้นเชฟมีตัวช่วยครับเชิญตัวช่วยครับโอ้แทมโพลีนให้กระโดดอะไรตอนนี้ก่อนต้องตีลังกาด้วยอยากได้มันเป็นเครื่องสำหรับให้โดดหย่องๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเอาไปข้างบนคงก็ต้องโดดใส่สุดแรงถ้าพร้อมแล้วเริ่มบิดผัดเชฟจอมค่ะ5เหรียญครับอ๋อลองแผนเดิมๆอีกสักรอบนึงข้อมูล5เหรียญมันก็แค่กระโดดไปขวาเป็ดเหมือนเขาอยากใช้เงินก็เลยไปขอใช้ไปถ้าไม่มีใครสู้เชฟจอม5เหรียญครั้งที่1เชฟจอม5เหรียญครั้งที่2 5เหรียญก็ไม่สู้กันเลยหัวใจคอเขาต้องการจะบิดต้องการจะกุ่งราคาสินค้าเชฟจอม5เหรียญครั้งที่3ค่ะยินดีด้วยนะเชฟจอมเสียดายว่าตั้ง5เหรียญเป็ดร้อยฟ้านี้เชฟจอมจะให้ใครไปกระโดดคว้ามันมาดีคะได้ก็ยังพอไหวยังทำได้อยู่แค่เสียเวลาให้แหม่มครับให้แหม่มเอาแล้วไอ้พ่อเสื่อมแล้วไอ้ตัวเล็กยินดีด้วยนะคะแหม่มทีมงานคะไปรีบเป็ดที่ตะกร้าแหม่มมาค่ะขอบคุณที่เปิดสื่อคือโดนแน่ต่อไปอ่ะเงินในกระเป๋าสั่นลิกๆๆเลยเอานะออกกำลังกายหน่อยในการทำเมนูนี้จำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางอุปกรณ์ที่คุณมีอยู่เนี่ยเป็นแค่อุปกรณ์ทั่วไปดังนั้นเชฟจึงได้เตรียมสิ่งนี้ออกมาให้พวกคุณเครื่องครัวเบบี้เครื่องครัวเบบี้เนี่ยผมค่อนข้างวิตกนะเพราะเราอาจจะร่วงกับบ้านได้เชฟจอมโดนไหมแล้วแหม่มนี่คือเตรียมยกเต็มที่แล้วเตรียมฟาดเลยยังไม่ได้สัญญาณเลยชุดเครื่องครัวที่จะทำให้ทุกเรื่องที่ง่ายกลายเป็นเรื่องยาก ถ้าใครได้เซตนี้ไปเนี่ยเราจะไปยึดเครื่องครัวทั้งหมดของเขากลับคืนมาค่ะพร้อมทั้งตัดไฟและแก๊สด้วยค่ะไหนอ่ะจิวิวหนูน่ารักมากคืออยากเก็บไว้ที่บ้านสักชุดแต่ไม่อยากใช้ตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มบิดค่ะแหม่มค่ะ2ค่ะ3 3เหรียญค่ะเวลาจะเอาเหรอไม่เอาเชฟอาจะเอาเหรอไม่เอาไงสู้ได้ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเรามันก็มีเท่านี้อีกคนนึงเขาเป็นมหาเศรษฐีหนูจะให้เชฟจอม4เหรียญแหม่ม4เหรียญค่ะเขาบอกก่อนด้วย ดูก็รู้ว่าเขาแค้นไม่แค้นแต่โกรธแหม่ม4เหรียญครั้งที่1แหม่ม4เหรียญครั้งที่2และแหม่ม4เหรียญครั้งที่3ค่ะยินดีด้วยนะพี่แหม่มแหม่มคะคุณนำไปมอบให้คนที่คุณอยากมอบได้เลยค่ะคือเราต้องแก้แค้นอะแค้นนี้ต้องชำระคิดเยอะๆคิดหน่อยยังมีคนเก่งคนนึงยืนอยู่ตรงกลางนะเราฟาดกันไปฟาดกันมาเขาสบายนะอย่าเพิ่งเครียดแค้นไม่คิดเลยเหรอทีมงานคะรีบอุปกรณ์ทำอาหารทั้งหมดของเชฟจอมมาค่ะพร้อมทั้งตัดแก๊สและตัดไฟของสเตชันเชฟจอมด้วยค่ะคิดอะไรไม่ออกเลยครับรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าลืมหยิบน้ำมันออกมาแล้วมาเจอเครื่องครัวอย่างนี้โอ้โหมันยากขึ้นไปอีก2เท่าครับอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญมันเป็นหัวใจเลยแหละซอสแกงเผ็ดครับตัวซอสต้องอร่อยเข้มข้นเนื้อซอสต้องเนียนละเอียดโอเคนี่คือภารกิจยึดครกครับโอ้ยจะให้ซอสมาหรอหรืออะไรแต่เราเตรียมสิ่งนี้มาให้ครับเฮ้ยโอ้เข้าทางคนนี้คุณแล้วล่ะมันไม่มีเป็นใครไปได้คือที่ออกกำลังกายอ่ะเล่นอกเล่นขาเล่นลำแขนผมรู้เพราะอะไรผมเชี่ยวชาญเพราะผมเล่นกับมันทุกวันคุ้นเคยไหมคะคุ้นเคยผมจับมันทุกวันวันละหลายรอบเลยมันคือครกทรงพลังทำไมผมต้องไม่มีเงินด้วยวะคงเนี่ยมาทำให้พี่แกงออกมาเนื้อเนียนครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูขาขาพี่เอ็นเอาขาขาง่ายไม่เอาขาขาเหมือนเทรนเนอร์เลยอ่ะพี่เอียนเขาทำแบบเก้งๆกังๆขาก็เข้าผิดรูไปไกลๆสอนให้ก็ไม่เอาผมจะสาธิตเอาที่พี่เอียนสบายใจอ่ะพี่เอียนพักบ้างก็ได้พี่เอียนไม่เหนื่อยหรอเป็นไงล่ะมันต้องเอาลูกข้างล่างอ่ะผ
ผมว่าพวกคุณพอจะเข้าใจแล้วล่ะไม่แน่นะเชฟพ่อจะไม่เข้าใจก็ได้อีกสัก 2-3 ทีดีกว่าถ้าพร้อมแล้วเริ่มบิดค่ะแม่มค่ะ7ค่ะ7เหรียญค่ะเปิดสูงเลยเชฟอามี8เชฟอาจะเอาไงล่ะผมมีแค่8ผมก็ต้องเปิด8ผมก็หมดตัวผมก็ไม่มีทางสู้แล้วถ้าไม่สู้แม่ม7เหรียญครั้งที่1แม่ม7เหรียญครั้งที่2และแม่ม7เหรียญครั้งที่3ค่ะยินดีด้วยนะคะแม่คุณได้สิทธิ์ในการมอบครบทรงพลังนี้คุณจะมอบให้ใครดีคะแฟนคลับน่าจะอยากเห็นเอาคอนเทนต์เอาคอนเทนต์มันเหมาะสมยินดีด้วยนะคะเชฟอาคุณได้รับครบทรงพลังนี้ไปค่ะทีมงานครับไปริบครบในสเตชันเชฟอามาค่ะมันตอบโจทย์มันเหมาะกับผมที่สุดอยู่แล้วอันนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าตอนนี้มีใครเหลือเหรียญกันเท่าไหร่บ้างนะครับแมมเหลือ11เหรียญ 110,000 บาทเชฟอาร์มี8เหรียญ 80,000 บาทและเชฟจอมีอยู่2เหรียญ 20,000 บาทครับขอให้พวกคุณตั้งใจทำเมนูนี้ออกมาให้ดีที่สุดนะคะ30นาทีทุกคนพร้อมนะคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้ว Let's go อุปสรรคหลักๆของผมเนี่ยก็คือเครื่องครัวเด็กเล่นแต่ไอ้ที่ซวยยิ่งกว่านั้นคือคุกกิ้งจากแอลกอฮอล์เนี่ยครับเริ่มมาก็แบบดูว่าของที่เราหยิบมาครบไหมก็เลยจัดการกับตัวบอกหอมปอกกระเทียมทิ้งไว้ก่อนเชฟอาครับครับไหวไหมครับกับครกทรงพลังไหวโอ้โหเหมือนเตรียมมารอผมไว้อะผมเกิดมากับสิ่งนี้ร่างผมเป็นแบบนี้เพราะเครื่องมันนี้ผมจะไม่ไหวได้ยังไงครับเชฟเอียนแต่คิดว่าง่ายใช่ไหมครับต้องลองดูก่อนอ่ะระดับแรกคือต้องทำทุกอย่างให้เล็กที่สุดแล้วก็เดี๋ยวดูว่าตัวนี้มันมีศักยภาพในการตำได้เท่าไหร่ครับอ้าวแล้วใครจะจับให้คุณอ่ะยังไงขอให้โชคดีนะครับครับผมขอบคุณครับโอ้ยเฮ้ยวินาทีนั้นแบบมันเวียนหัวมากกระโดดเท่าไหร่คือแบบเป็ดมันสูงมากมันจะลงมายังไงมันไม่ได้อ่ะมันสูงเกินไปเดินหน้างอนออกมาเป็นตูดเป็ดเลยมันสูงเกินไปมันสูงเกินแล้วถ้าเราไม่คว้าเป็ดมาเมนูมันเป็นเป็ดยังไงล่ะเนี่ยก็กาแฟเขาช่องอาลารีผลิตภัณฑ์เนยและชีสบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวอร์แก๊สกะทิพร้าวหอมผลิตภัณฑ์สตาร์เวลใหม่โลตัสสมาร์ทแอปน้ำมันพืชมรกต Let's go นี่คือโค้งสุดท้ายที่จะตัดสินว่าใครคือ2คนที่จะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอย่างแม่ม ที่ครั้งนี้เธอต้องกระโดดให้สูงที่สุดเพื่อที่จะคว้าเป็ดที่ลอยอยู่บนฟ้าให้ได้ซึ่งถ้าเธอคว้ามาไม่ได้ก็เท่ากับว่าเธอได้ทิ้งโอกาสและเปิดทางให้คู่ต่อสู้เข้ารอบชิงชนะเลิศไปอย่างง่ายดายเดินหน้างอนออกมาเป็นตูดเป็ดเลยมันสูงเกินไปถ้าเราไม่คว้าเป็ดมาเมนูมันเป็นเป็ดยังไงล่ะเนี่ยเป็ดมันสูงมากมันจะลงมายังไงแหม่มรู้อะไรไหมอันเนี้ยมันเป็นความลับพี่ๆจะบอกแหม่มคนเดียวค่ะยิ่งเรากระโดดเยอะๆเป็ดมันยิ่งลงมาเตี้ยขึ้นเรื่อยๆจริงเหรอโอเคต้องกระโดดเยอะๆพูดอ่ะรู้กันแค่เราอ่ะลองดูอ่ะเผื่อเป็ดมันจะแบบลงมาสุดยอดแหม่มไปไปเรื่อยๆลูกมันเริ่มลงมาแล้วแต่การลงมาของเป็ดอ่ะคือมันช้ามากอ่ะไปเรื่อยๆลูกเฮ้ยโอเคได้แล้วค่ะโกงแหกแล้วคุณผู้ชมพักก่อนไหมพักก่อนไหมไปสระบอลไปพักเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเป็ดมันก็ลงมาเรื่อยๆเชื่อพี่เราก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันถ้ามันจะลงช้าขนาดนี้หอบเชฟจอมเป็นยังไงบ้างเครื่องมือเนี่ยเชฟเลือกมาให้เองเลยนะครับอัตคัดมากครับเชฟอันนี้ที่ห้อยอยู่เนี่ยคืออะไรช้อนตักน้ำส้มครับถ้าบ้านผมเรียก มันคือกระมวยแล้วเนี่ยครับนี่คืออะไรอันนั้นคือหมูกระทะครับ ใช่คุณรู้ดิทำหมูกระทะได้ด้วยครับ ตอนที่เอาอุปกรณ์ขึ้นมาวางเนี่ยว่ามันมีเตาอั้งโล่เล็กๆมีกระทะก็คิดว่ามันน่าทำออกมาเป็นสเต็กได้เรารู้ไปแล้วมาทำงานอย่างนี้แต่แค่แบบเขาเอาไว้ให้ออกกำลังเขาไม่ได้ค่อยตักพี่แกงคุณผู้ชมเชฟอาฮะไหวไหมคะเนี่ยไม่ขอลองดูก่อนว่ามันแบบมันจะหล่นหรือเปล่าพอเอาของใส่เข้าไปอ่ะตกหนึ่งทีมันหล่นไง
เดี๋ยวเฟิร์นอ่ะเป็นคนคอยจับให้เอาได้แล้วเดี๋ยวเชฟอามาออกกำลังกายผมใส่ให้หมดลางเฟิร์นชอบแรงๆค่ะโอเคมาแรงๆเลยแรงวันนี้เฟิร์นชอบแรงๆว้าวหนักสุดเวียงเชฟอาเชฟอาถุงแตกเลยอ่ะคุณใบเฟิร์นเฟิร์นไปก่อนแล้วบ๊ายบายถุงแตกอ่ะแตกไปครึ่งนึงแล้วโอ้โหก็แล้วก็ต้องเอามาใส่ถุงใหม่ใบเฟิร์นไม่ต้องมาไปยืนสวยๆอยู่บนนั้นแหละไม่ต้องมายุ่งกับผมแมมกินรถต่อไหมได้ค่ะได้ค่ะไปค่ะเชฟไปโอเคเอาคืนโดนอ่ะเฮ้ยเกือบตายแล้วเกือบตายแล้วลงมาแล้วเฮ้ยลงมา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 เราไม่คิดว่าการกระโดดแค่นี้มันจะเหนื่อยขนาดนี้เฮ้ยเราใช้แรงเพื่อสุดท้ายที่มีอยู่แบบกระโดดแล้วก็แบบได้มันมาในที่สุดเอาไว้เป็นเชฟต้องอดทนพูดดังๆเป็นเชฟต้องอดทนโอเคเอาไปจะใช้แรงเพื่อสุดท้ายทำต่อให้ได้ค่ะปกติเราจะเล่น15ครั้งใน1เซตแล้วก็พักนี่เราลากยาวประมาณ50ครั้งคือกล้ามเนื้อมันพีคมันรายการอะไรครับเนี่ยถ้าไม่หยุดนะเชฟนะเป็นลมตรงนั้นครับพอเถอะโอ้ยเหลือเวลา10นาทีเท่านั้น10นาทีแล้วว่าไม่ได้หยิบน้ำมันมาแล้วก็พยายามแบบเฉือนตรงมันเป็ดเพื่อเอาไปเจียวน้ำมันค่ะพริกแกงลงไปเคี่ยวแล้วเป็ดผมว่าหนังกรอบกำลังดีเครื่องแกงลงไปแล้วใส่กะทิเคี่ยวแล้วส่วนหนังเป็ดก็ลงไปตั้งแต่แรกแล้วเอาอยู่ไม่มีปัญหาภารกิจลดเหรียญหรือเปล่ากล่องสุ่มหรือเปล่าทุกท่านโปรดทราบท่านกำลังประสบปัญหากับการทำหนังเป็ดให้กรอบอยู่ใช่หรือไม่ไม่ใช่เรามีเงื่อนไขที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับคุณค่ะเชฟมีหนังเป็ดกรอบอย่างดีจากปักกิ่งแปะกับเป็ดปุ๊บหนังกรอบปั๊บเท่าไหร่คะเชฟเชฟขายแผ่นละ2เหรียญไม่ได้อยากได้อะไรแล้วอ่ะพลิกดูเอ้ยผมรู้สึกว่าของผมกรอบมีใครสนใจไหมเชฟจะไม่ลดราคาแล้วนะครับเคเชฟอามารับไปเอ้ยเอาซะหน่อยวะไม่ใช้ก็อย่างน้อยเอาไว้อิ่มบุญเอากี่แผ่นครับหมดทั้งจานเลยแผ่นละ2เหรียญมา2แผ่นแผ่นสุดท้ายแล้วก็เงินมันไม่ได้เอามาทำอะไรอยู่แล้วเอามาเคี้ยวเล่นแก้เครียดกันแมมเอากี่แผ่นครับเออมีอะไรขายก็เอาหมดแหละเงินเราเหลือเยอะแผ่นเดียวพอเอ้ยเป็น1แผ่นเป็นหนังเป็ดที่แพงที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยค่ะมาดูเหรียญที่เหลือแต่ละคนกันดีกว่าค่ะแมมมี9เหรียญ 90,000 บาทค่ะเชฟอาค่ะมี4เหรียญ 40,000 บาทค่ะและเชฟจอมมี2เหรียญ 20,000 บาทค่ะทุกคนครับเหลือเวลาเพียง1นาทีเท่านั้นแรกเลยนะครับครับครับแมตช์เนี้ยก็น่าจะเป็นแมตช์ที่มั่นใจที่สุดอุปสรรคที่เราได้มาเพียงนิดหน่อยเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่30วินาทีสุดท้ายค่ะมั่นใจใช้แรงแบบเฮือกสุดท้ายคิดว่าเรามีครบทั้ง3องค์ประกอบเราพอใจกับรสชาติออเดอร์ลิงชิ้นแรกที่ออกมาหน้าตาดูดีคิดว่าโอเคนะออกมาโอเค10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาเชิญทุกคนเอาเมนูของคุณมาเสิร์ฟที่ด้านหน้าได้เลยค่ะจากหน้าตาตรงโจทย์นะทุกอย่างมาแบบเต็มๆโอ้ของผมแม่งยังก็ไฟไดนิ่ง2ดาวมิชลินนะครับเราน่าจะมาที่1อุ๊ตะแต่ผมรู้สึกว่าของคนอื่นโอเวอร์ไซส์ใหญ่ไปของเรามันแบบไฟไดนิ่งคณะกรรมการที่จะมาตัดสินอาหารนอกจากหม่อมหลวงพาสันและเชฟต้นแล้วเรายังมีคณะกรรมการอีก1ท่านขอต้อนรับเชฟแพมพิชยาสุนทรยานกิจค่ะมีกรรมการมาเพิ่มอีกเราก็รู้สึกยิ่งกดดันเลยค่ะเชฟแพมเปิดประตูมาออร่ามาเลย
สำหรับเมนูวันนี้ครับสเต็กอกเป็ดหนังกรอบซอสแกงเผ็ดเสิร์ฟกับออนเนียนริงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมไม่เกี่ยวเชิญชิมได้เลยครับเชิญค่ะเราถูกแกล้งโดยการให้เครื่องครัวเบบีแล้วก็ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากเราเองลืมหยิบน้ำมันเกลือแล้วก็ปีมาเชิญเชฟจอมพรีเซนต์ได้เลยค่ะสเต็กอกเป็ดหนังกรอบกับซอสแกงแดงออกแนวทวิสต์นะครับใช้มันเป็ดกับหนังเป็ดไปเจียวตัวน้ำมันของเป็ดมาผัดกับเครื่องแกงเกี่ยวโดยการให้กะทิแตกมันเล็กน้อยอกเป็ดเนี่ยเสีย 90% ตัวออนเนอร์ริงเนี่ยชุบแป้งเทมปุระสไตล์เบาๆไม่มีเกล็ดขนมปังครับเชิญชิมครับสำหรับเป็ดนะคะคือมันแห้งหนังไม่กรอบเลยแต่ส่วนออนเนนวิงอร่อยมากค่ะกรอบไม่เท่าไหร่กลางๆค่อนไปทางเฟลที่ผมชอบมากที่สุดคือออนเนนลิงทำได้ดีมากนะครับตัวเป็ดสามารถทำได้ดีกว่านี้อีกตัวซอสเบาไปนิดนึงแต่ผมไม่ได้ติดอะไรผมว่าใช้ได้ครับชื้นขึ้นมาหน่อยอยู่ที่เลเวลกลางๆละตัวหอมทอดกรอบหายไปในปากเลยดีมากซอสแกงเผ็ดยังได้ความเป็นแกงเผ็ดอยู่มีสิ่งเดียวคือเป็ดแข็งและแห้งครับผมรุ่นเลยขอให้สองคนหอมไม่กรอบแข่งสุดท้ายแข่งเนี้ยเป็นแข่งที่มั่นใจที่สุดเป็นแกงเผ็ดที่แบบ new version เชิญเชฟอาได้เลยค่ะสเต็กอกเป็ดหนังกรอบเพิ่มความกรอบด้วยหนังเป็ด2แผ่นเสิร์ฟกับซอสแกงเผ็ดที่นำเอาขาเป็ดเท้าเป็ดคอเป็ดเคี่ยวกับเครื่องแกงกรองออกมาเพื่อให้มันเกิดความเนียนเสิร์ฟกับอันเนียนริงครับคือมีหนังเป็ด2อันเลยใช่ไหมเดี๋ยวมันไม่กรอบครับย้ำความกรอบก็เลยให้หนังเป็ดเปล่าๆไปอีก2แผ่นครับไอ้2แผ่นนี่ไงก็กรอบเพราะว่ามันแผ่นละ20,000นะครับตัวเป็ดเนี่ยหนังเหนียวมากแต่ว่าหนังเป็ดที่ให้มาก็มีความกรอบของหนังเป็ดอยู่ตัวซอสเนี่ยมีอะไรปลาแรมปลาแรมอยู่ในซอสไม่เหมือนแกงเผ็ดซอสอย่างที่เขาพูดกันเลยคือแปลกความรู้สึกแรกที่กินเข้าไปมันเหมือนแกงเขียวหวานมากกว่าขอบคุณครับซอสเป็นตัวเดียวที่มีปัญหาเนื้อเป็ดถึงจะไม่เพอร์เฟกต์แต่ก็ไม่ได้แข็งตาหัวแตกเหมือนของพี่จอมนะครับหนังเป็ดแผ่นที่2มันกรอบครึ่งนึงครับซึ่งก็ยังดีกว่าไม่กรอบเลยครับแล้วก็ตัวเครื่องแกงผมว่าขาดเกินๆไปหลายอย่างครับมันเหมือนแกงชนิดใหม่ที่เชฟเพิ่งคิดขึ้นมาเลยมันเป็นนิวเรซิปีของศตวรรษใหม่นี่ครับถ้าเกิดว่าไม่อยู่ในโจทย์นี้เชฟอาต้องเป็นอัจฉริยะแน่นอนครับเผอิญว่ามันเป็นโจทย์นี้ก็เลยไม่ค่อยตรงนิดนึงอ่ะใช่เพราะมันเป็นการคิดค้นแกงเผ็ด2022ครับกว่าจะได้เมนูนี้มาเราต้องแบบเสียเวลาแล้วก็เสียพลังงานกับการแบบกระโดดอยู่อย่างนั้นน่ะนานเหมือนกันเชิญคุณแหม่มได้เลยค่ะก็เป็นสเต็กอกเป็ดก้อนหนังกรอบๆความเป็นเป็ดเพราะว่าจะใส่น้ำมันเป็ดไปไม่ว่าจะเป็นในตัวเครื่องแกงหรือว่าในตัวออนเนียนริงค่ะตื่นเต้นนะเพราะว่าแบบด้วยเวลาที่มันแบบกระชั้นชิดมากแล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสชิมว่าแบบมันออกมาเป็นยังไงสำหรับเป็ดนะคะชุ่มฉ่ำไม่สุกจนเกินไปซอสสีน่ารับประทานแต่ว่ามันไม่ละเอียดอะค่ะเป็ดผมว่าน่าจะเป็นเป็ดที่ดีที่สุดของวันนี้ตอนนี้ลิงเนี่ยค่อนข้างแย่เครื่องแกงจะถามว่ามันใช่แกงแดงไหมมันก็ใช่อ่ะแต่ว่ามันไม่ละเอียดตำสุดแรงเท่าที่แรงจะมีเหลือแล้วค่ะคือที่ดีที่สุดก็คือเนื้อเป็ดสีชมพูสวยแล้วก็นุ่มค่ะอันนี้ริงแป้งค่อนข้างหนาซอสแกงเผ็ดเครื่องแกงหยาบมากอย่างน้อยเราก็มีองค์ประกอบที่เราแบบแน่ๆแล้วว่าชนะ2เชฟมืออาชีพนี้เชฟอาร์เชฟจอมและแม่มต่างงัดฝีมือในการทำอาหารของตัวเองออกมาแต่ศึกในครั้งนี้มีตั๋วเพียงแค่2ใบเท่านั้นต้องมาลุ้นกันว่าใครจะได้เป็น2คนแรกที่ได้เข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศสรุปท้ายทั้งหมดของ3คนน่ะทุกคนมันก็ดูมีปัญหาที่แตกต่างกัน
อย่างน้อยองค์ประกอบหลักของเราก็ทำออกมาได้ดีที่สุดคืออยู่กับคณะกรรมการแล้วครับว่าจะเอาเกณฑ์หลักๆมาตัดสินจากตรงไหนครับสำหรับเมนูนี้นะครับผู้ที่ทำออกมาได้ดีที่สุดมีอยู่2คนที่จะได้เป็นผู้เข้ารอบไปในรอบชิงชนะเลิศขอบอกกันนะคะว่าทุกคนเก่งทุกคนค่ะแต่ว่าจะโดนแกล้งไม่เท่ากันเราวัดกันที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะขอแสดงความเสียใจกับเชฟอาค่ะไม่ได้ไปต่อในรอบไฟนอลไม่ได้เสียใจนะครับมันเป็นรายการที่สนุกดีมันจะมีโอกาสสักกี่ครั้งนะครับที่เราจะได้มีโอกาสมาทำอาหารในสถานการณ์แบบนี้ขอแสดงความยินดีกับเชฟจอมและเชฟแหม่มมากๆเลยนะคะที่สามารถผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้และเชฟจอมนะคะมีอยู่2เหรียญ 20,000 บาทค่ะเชฟแหม่มนะคะมีอยู่9เหรียญ 90,000 บาทค่ะเหรียญที่เหลืออยู่ของคุณทั้งสองคนจะเป็นอาวุธเพิ่มเติมที่คุณจะได้ใช้ในรอบชิงชนะเลิศค่ะก็อย่างน้อยก็เป็นทุนที่อาจจะทำให้เราเป็นแชมป์ในรอบชิงชนะเลิศก็ได้9เหรียญที่เหลือเนี่ยมันจะสามารถใช้ต่อในรอบชิงชนะเลิศได้อย่างแน่นอนค่ะต้องขอขอบคุณกรรมการทั้ง3คนด้วยนะครับขอบคุณค่ะสำหรับรอบไฟนอลเหลือคุณดินนะดำน้ำลอยฟ้าอะไรก็มีหมดแล้วนะมันจะไม่หยุดแค่นี้แน่มันต้องเล่นใหญ่ไปกว่านี้ครับพอเราเห็นคู่แข่งของเราคือเชฟจอมแล้วคู่แข่งอีก2คนที่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะยอมแพ้ไม่ได้ค่ะสัปดาห์หน้าการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศของ5แชมป์ประจำสัปดาห์ที่เหลือจะสนุกขนาดไหนและอีก2คนนะคะที่จะได้เข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศจะเป็นใครอย่าลืมติดตามได้ในสิทธิ์คอยแชมป์สุดยอดแชมป์ทั้งเกียร์บูทHaley Konya.